بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ الحمد لله ครับพี่น้องก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยตัวของกระผมนั้นขอชูโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์นั้นยังทรงให้เรานั้นได้มีลมหายใจเพื่อที่จะได้ประกอบคุณงามความดีประกอบอิบาดะห์ต่อพระองค์นะครับและครั้งนี้นะครับครั้งนี้ผมมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้ที่ดำเนินรายการให้กับทางเพจไอ้มุนาเฟะหรือเพจความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับณสตูดิโอณพัฒนาการซอย6นะครับก็ฝากพี่น้องเนี่ยติดตามนะครับทางเพจไอ้มุนาเฟะไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้หัวข้อของผมนะครับหัวข้อของผมในการพูดคุยในวันนี้นั่นก็คือปีใหม่ได้ไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเนี่ยคือปีใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันซึ่งวิทยากรในค่ำคืนนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์อดินนินพาณิชย์นะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์อดินเนี่ยทักทายพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก่อนครับเชิญครับอาจารย์อดินอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรจีมิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องนะครับวันนี้เป็นการบรรยายพิเศษนะครับแบบที่บางซอบิรีนได้พูดเกินไว้ในช่วงต้นนะครับผมครับก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาแจกแจงกันถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับครับเพราะว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยกำลังกินเค้กหรือว่าอาจจะยินดีปรีดาอะไรกับบางอย่างอยู่นะครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยทั้งในโลกอาหรับหรือว่าจะในประเทศไหนก็ตามนะครับที่ยึดถือในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยนะครับเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะตักเตือนบรรดามุสลิมให้ร่วงรู้ว่าวันดังกล่าววันต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นวันที่อะไรสามารถทำได้ไหมเข้าไปยุ่งได้ไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักวิชาการมองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่อนุญาตจะให้เป็นการเข้าร่วมที่จะให้เป็นการจัดงานแสดงความปิติยินดีในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะเหตุใดบางซอบิรีนเพราะอะไรนักวิชาการนะครับถึงให้ความสำคัญในการที่จะพูดถึงประเด็นนี้ถึงประเด็นนี้ในการที่จะตักเตือนถึงประเด็นนี้ครับก็ก่อนอื่นเลยอาจารย์ถ้าเราจะเกริ่นกันก่อนนะถึงเรื่องไอ้การปิติยินดีหรือเรียกง่ายๆว่าการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นในบ้านของเราอะนะหรือที่หัวข้อเราตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าปีใหม่ได้ไหมเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นการเฉลิมฉลองที่คนต่างชาติเนี่ยเขาทำกันซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่ามุสลิมที่บ้านเราทุกวันเนี่ยก็มีการไปร่วมสังสรรค์หรือไปร่วมกับพวกเขาด้วยซึ่งคราวเนี้ยไอ้การที่เราเนี่ยจะมาพูดคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะได้พูดคุยกันให้ถูกต้องว่ามุสลิมเนี่ยควรมีจุดยืนอย่างไรใช่ไหมครับครับกับเรื่องที่เป็นการเฉลิมฉลองแบบนี้คราวนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงเรื่องเหล่านั้นเลยว่ามันผิดอย่างไรมันทำได้ไหมเนี่ยจะต้องถามอาจารย์ก่อนว่าไอการเฉลิมฉลองตรงเนี้ยเราควรจะเรียกว่าอย่างไรแล้วนิยามของมันเนี่ยคือยังไงครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในเรื่องของการนิยามในเรื่องของการนิยามคำว่าการเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเราควรที่จะมาคุยกันในเรื่องของของต้นแบบก่อนว่าการเฉลิมฉลองตัวนี้เนี่ยอะไรคือต้นแบบอะไรคือแบบอย่างของการนำมาครับใครเป็นผู้ริเริ่มดีกว่าบางซอบิรีนเพราะว่าคือการเฉลิมฉลองเนี่ยถ้าพูดในทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเชคอุไซมีนเนี่ยถูกถามนึงว่าสามารถที่จะทำจัดงานเฉลิมฉลองหลังจากที่เราเนี่ยเรียนจบมหาลัยได้ไหมเคฟไซมีนบอกว่าการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเราสามารถทำได้กันอิฮติฟาลหรือการเฉลิมฉลองเนี่ยในภาษาอาหรับเขาว่าอิฮติฟาลเนี่ยสามารถที่จะกระทำได้
นะครับมันแตกต่างจากการอิห์ติฟานในวันเกิดการจัดงานวันเกิดมันคนละเรื่องกันเพราะว่ามันมีสาเหตุอยู่นะมันมีสาเหตุที่ยอมรับได้ครับหมายถึงว่ามันเกี่ยวพันกับสาเหตุที่ยอมรับได้ซึ่งในเรื่องของวันเกิดเนี่ยครับนะมันก็เป็นการเวียนวนกลับมาในครบรอบทุกๆ1ปี1ปีเนี่ยจะมีการจัดอยู่ครั้งนึงครับนะอาจารย์บางซอเบดินสังเกตดูนะครับว่าครับทุกๆงานที่มีการเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับในบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยครับเขาจะมีวันกำหนดที่ชัดเจนเช่นสมมติวันที่ผ่านมาเช่นวันที่25บางซอเบดินครับเวลาเราคุยเรื่องการเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องพูดถึงวันคริสต์มาสนี่เพิ่งจะผ่านมาเองเพิ่งจะผ่านมาวันที่25เนี่ยเพิ่งจะผ่านมาซึ่งวันที่25เนี่ยหลายๆคนมุสลิมหลายๆคนก็มีการหลวมตัวเข้าไปร่วมด้วยครับนะคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องพูดถึงจุดนี้ด้วยมันเหมือนวันไหลบางเวลาปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจัดป้ายไวนิลจัดงานนะครับบางทีเขาจะเสริมไปเลยว่าแฮปปี้Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year หมายถึงว่าเขาจะพ่วงกันมา2งานเนี่ยพร้อมกันเลยติดกันเลยติดกันเลยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าคริสต์มาสก็มีการแลกของขวัญครับปีใหม่ก็มีการจับของขวัญเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นการเอามารวมกันโอนกันมั่วเลยนะแต่ที่นี่เนี่ยมันก็ถ้าพูดถ้าลงรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แบบคนละอย่างไงเอาอันนี้มันของคริสต์มาสอันนี้มันของขึ้นปีใหม่ซึ่งถ้าเราลงในฮุกกลมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคนละอย่างกันเดี๋ยวเราก็มาอธิบายด้วยกันทีนี้เนี่ยผมต้องการจะสื่อว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับครับพวกเขาเนี่ยตั้งแต่ยุคซาลัฟเนี่ยครับจนกระทั่งยุคปัจจุบันเนี่ยมีการต่อต้านหรือมีการตักเตือนบรรดามุสลิมเนี่ยให้รู้ถึงพิษภัยของบรรดาวันรื่นเริงต่างๆของบรรดามุชริกีนหรือบรรดานาซารอคริสเตียนแล้วก็พูดเยฮูดีพี่น้องถ้าพี่น้องจะดูในเรื่องของหนังสือเนี่ยในหลักการอ้างอีกครับเอาง่ายเลยคืออย่างนี้จ้ะก็คือนี้บางซอเบดีนครับพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวพันอยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องอะไรรู้ไหมการตะชับบุบิลกุฟฟาร์ตะชับบุบิลกุฟฟาร์อะไรคือตะชับบุครับการเรียนแบบคนที่ไม่ใช่มุสลิมการเรียนแบบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาครับพี่น้องน่าจะได้ยินนะฮะดีษเนี่ยฮะดีษเป็นฮะดีษที่รายงานจากท่านอิบนุอุมัรครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบันทึกโดยท่านอบูดาวูดนะครับมันตะชับบะฮะบิกอมินฟาฮูวะมินฮุมใครก็ตามนะครับเป็นฮะดีษสายรายงานซอฮีหจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครก็ตามนะที่เรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งฟาฮูวะมินฮุมเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นกลุ่มชนนั้นด้วยพี่น้องครับหะดีษบทนี้เนี่ยนะไม่ใช่ฟังแล้วก็อยู่เฉยนะการที่ท่านนบีเนี่ยบอกแบบนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วครับการที่เราไปเรียนแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยครับท่านนบีได้คาดโทษไว้อย่างรุนแรงว่าเขาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งจากพวกนั้นด้วยนะพี่น้องมุสลิมอย่างเราได้ยินฮะดีษบทนี้เนี่ยยิ่งนอนใจไม่ได้นะใช่ยิ่งนอนใจไม่ได้นะเพราะว่าเป็นฮะดีษที่รุนแรงถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยนักวิชาการหรือนักวิชาการบ้านเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะพูดกันบ่อยก็ตามนะได้ยินกันบ่อยพูดกันบ่อยได้ยินบ่อยแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องหาความจริงครับเมื่อได้ยินฮะดีษบทนี้ต้องหาความจริงว่าต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือการเรียนแบบเรียนแบบที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ที่จะเข้าเงื่อนไขนั้นๆครับนะจนกระทั่งเชคคุณอิสลามมิตามิยาเนี่ยเขียนหนังสืออยู่เล่มนึง400เกือบ500หน้าครับ400กว่าหน้านะครับหนังสืออะไรอิตติฎออุสซิรอติลมุสตะกีมลิมุคอลาฟะติอัศฮาบิญญะฮีมเป็นฮะดีษที่ประมวลไปด้วยหรือเป็นการตักเตือนบรรดามุสลิมที่อยู่ในยุคนั้นนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องหนีจากบรรดา
วันเฉลิมฉลองวันรื่นเริงของบรรดาพวกยะฮูและนาสอรอท่านเชคอุสลามได้ทำการเรียบเรียงนะครับได้ยกหะดีษได้ยกกุรอานและอัลหะดีษครับประมวลหลักฐานกุรอานหะดีษอิจมะซะลัฟว่าตั้งแต่ยุคซะลัฟมาตั้งแต่สมัยท่านนบีตั้งแต่ยุคซะลัฟจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยได้คาดโทษไว้รุนแรงในเรื่องของใครก็ตามที่ทำการเลียนแบบหมู่ชนที่ไม่ใช่มุสลิมการเลียนแบบหมู่ชนมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์นะในภาพรวมนะนี่เราพูดในภาพรวมก่อนเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะเราพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าอิสลามห้ามที่จะเลียนแบบกลุ่มชนที่ไม่ใช่มุสลิมนะท่านเชคอุสลามท่านเชคอุสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยนะครับครับได้ประมวลเอาไว้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างบางจุดนะก่อนที่เราจะเข้าเราจะก่อนที่เราจะไปเรื่องว่าคริสต์มาสได้ไหมนะคริสต์มาสได้ไหมวันขึ้นปีใหม่ได้ไหมแต่เราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าอิสลามเนี่ยห้ามที่จะเรียนแบบกลุ่มชนที่ไม่ใช่กลุ่มชนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับเชคอุสลามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยบอกว่ากุรอานหลักฐานจากอัลกุรอานเนี่ยเป็นการพูดโดยภาพรวมนะเป็นการพูดโดยภาพรวมแบบประมวลไว้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยห้ามที่จะเรียนแบบกลุ่มชนที่เป็นพวกนาซอรอแล้วก็พวกยะฮูดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอายะห์ใดบ้างที่ท่านเชคอิสลามได้ยกขึ้นมาเป็นการดูว่าอะไรเป็นการพูดถึงว่าจุดใดของอายะห์เนี่ยที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์กำลังห้ามเราไม่ให้เรียนแบบบรรดาพวกมุชริกีนหรือบรรดาผู้ประเสริฐศรัทธานะครับเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่120วะลันตัรฎออันกัลยะฮูดูวะลันนะซารอฮัตตาตัตตะบิอะมิลลัตะฮุมกุลอินนะฮุดัลลอฮิฮุวัลฮุดาวะลาอินตะบะอ์ตอะฮวาอะฮุมบะอ์ดัลลดีนะจาอะبعد الذين جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าและชาวยิวและชาวคริสต์นั้นน่ะนะครับครับบางซอบิรีจะไม่ยินดีแก่เจ้าจะไม่มีความปิติยินดีต่อพวกเรานะเป็นอันขาดจนกว่าเจ้าเนี่ยหมายถึงว่าท่านนบีมูฮัมหมัดหรือพวกเราเนี่ยนะจะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขาหมายถึงว่ายิวและคริสต์เนี่ยหรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะไม่มีความมึงพอใจจนกว่าเราเนี่ยจะไปตามตูดตามก้นหรือทำตามในสิ่งที่ศาสนาของพวกเขาได้กระทำเอาไว้นะอันนี้คือจุดแรกครับชัดนะกุรอานชัดนะชัดถ้าใครถ้ารู้แล้วว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรเรื่องห้ามที่จะตามบรรดากุฟฟาร์ครับอัลลอฮ์บอกว่าการที่เราเนี่ยนะไปตามพวกมันเนี่ยแสดงว่าอะไรเป็นการเรียนแบบพวกมันเนี่ยไปเรียนแบบพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะรู้สึกยังไงครับปิติยินดีพึงพอใจในการเรียนแบบของพวกเราฉะนั้นอิสลามห้ามที่จะเรียนแบบพวกเขาเดี๋ยวเรียนแบบแบบไหนเรามาคุยกันทีนะครับอันนี้พูดในภาพรวมก่อนนะครับแล้วเรากล่าวตัดต่อไว้ว่าอะไรครับจงกล่าวเถิดแท้จริงคำแนะนำของเราเท่านั้นคือคำแนะนำแน่นอนถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขานะอินนะฮุดัลลอฮุวัลฮุดาถ้าจริงคำแนะนำหรือว่าทางนำของอัลเลาะห์เนี่ยก็คือทางนำนั่นแหละครับแน่นอนถ้าเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาวะลาอินิตตะบะอ์ตอะฮวาอะฮุมบาดัลลดีนะจาอามินัลอิลมหลังจากที่มีความรู้มายังเจ้าแล้วเนี่ยครับก็ย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้ตรงอีกจุดนึงนะฟังซอบิรีนวะลาอินิตตะบะอ์ตอะฮวาอะฮุมถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเขาความใคร่ของพวกเขาตรงนี้นะคืออารมณ์อารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาอารมณ์ไฟต่ำในสิ่งที่เขาได้อุตริขึ้นมาบนศาสนาในการที่จะกำหนดว่าวันนั้นวันนี้เนี่ยต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้นะวันนั้นคือวันอีดวันนั้นคือวันรื่นเริงที่ต้องทำแบบนั้นวันนั้นคือวันรื่นเริงที่ต้องทำแบบนี้ครับนะถ้าหากว่าเราไปทำตามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับประกันอัลลอฮ์ไม่รับประกันความดี
อัลลอฮ์ไม่รับประกันการลงโทษถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเรียบร้อยความปลอดภัยจากการลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับประกันคุณถูกลงโทษจากอัลลอฮ์แน่นอนนะครับอันนี้อายะแรกมีอีกหลายอายะนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างให้ชัดเจนว่าไม่ยุชากิกอูซบิลลาฮ์มินชัยฏอนิรรีมในซูเราะห์อันนิสาอายะที่115ว่าไม่ยุชากิกอรอซูลมินบะอ์ดิมาตะบัยยานะละฮุลฮุดาวะยัตตะบิอ์ฆอยรอซะบีลิลมุมินีนวัลลิฮิมาตะวัลลาวะนุสลิฮิญะฮันนัมวะซาอะตมะซีรอและผู้ใดที่นะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าและผู้ใดที่ฝ่าฝืนรอซูลนะครับหลังจากที่คำแนะนำอันถูกต้องได้มาจากแก่เขาแล้วนะครับและเขายังปฏิบัติตามทางในสิ่งปฏิบัติตามในสิ่งที่ไม่ใช่ทางของบรรดาผู้ศรัทธาทางไหนอ่ะบางซอบิรินทางหลงผิดทางที่หลงผิดใครอ่ะหลงผิดเอาพวกกุฟาร์ไงกุฟาร์คนแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางของผู้ศรัทธาก็คือบรรดากุฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาใครก็ตามที่ไปดำเนินตามทางนั้นจะโดนอะไรจะโดนอะไรเขาก็จะเอาเราก็จะให้เขานั้นหันไปตามที่เขาได้หันไปและเราจะให้เขาเข้านรกยะฮันนัมและเป็นและมันเป็นการกลับอันชั่วร้ายยิ่งนะอัลลอฮ์ได้คาดโทษไว้ในกุรอานใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่บรรดากุฟฟาร์มุชริกีนหรือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะครับได้กระทำเอาไว้เนี่ยที่พวกเขาเนี่ยได้ทำตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาได้กำหนดอุตริกรรมได้กำหนดวันต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ฆ่าโทษเอาไว้ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยคนที่ไปทำตามนะจะถูกลงโทษจากจะถูกลงนรกนั่นแหละจะถูกลากลงนรกนั่นแหละเนี่ยพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่กุรอานได้บอกเอาไว้ในภาพรวมนะครับกุรอานได้บอกไว้ในภาพรวมครับแต่ว่าเชคุนอิสลามตะมียะเชคุนอิสลามอิบนุตะมียะได้ลงรายละเอียดต่อว่าแต่สิ่งที่จะมาให้รายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในซุนนะบรรดาฮะดีษต่างๆเนี่ยจะมาแจกแจงอีกทีว่าท่านนบีเนี่ยได้พูดอะไรออกไปบ้างในเรื่องของการห้ามที่จะเรียนแบบบรรดาผู้ที่เป็นผู้เป็นศรัทธานะครับแสดงว่าเรื่องการเรียนแบบเนี่ยในหลักฐานจากอัลกุรอานเนี่ยก็หนักหน่วงพออาจารย์หนักหน่วงพออยู่แล้วหนักหน่วงแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยหรือมุสลิมในบ้านของเราเนี่ยจะปล่อยปะละเลยไปไม่ได้เลยจะต้องให้ความสำคัญนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมองชื่อเรียกของมันเป็นการปิติยินดีการแสดงการเฉลิมฉลองดูเหมือนภาพเหมือนจะดีตัวคำของมันแต่ในรายละเอียดของการจัดงานนั้นเต็มไปด้วยกับสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามสำหรับหลักการของเรานะครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเฉลิมฉลองเนี่ยก็เห็นจะว่าในบ้านของเราเนี่ยยังมีความเข้าใจว่าไอ้การเฉลิมฉลองแบบเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยว่าเอ้ยมันเป็นการที่เราห้ามกันเนี่ยนะที่เราได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมุสลิมไม่ควรเข้าไปยุ่งเนี่ยแต่ก็ยังมีความเข้าใจอีกไม่น้อยเลยทีเดียวอาจารย์ว่าไอ้เรื่องการเฉลิมฉลองแบบเนี้ยเป็นเรื่องอาดะไม่ได้ผิดอะไรต้องถามอาจารย์หน่อยครับว่าอีเรื่องการเฉลิมฉลองแบบเนี้ยมันเป็นอาดะหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นอาดะเนี่ยมันอยู่ในประเภทไหนอาจารย์ช่วยชี้แจงให้พี่น้องทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจหน่อยคืออย่างนี้ครับเราก็หลีกหนีไม่พ้นในการทำความเข้าใจของฮะดีษหัวบทนะที่เราเกริ่นเอาไว้ตอนแรกว่ามันแต่ชับบะฮะบิกอมินฟะฮัวมินฮุมใครก็ตามที่ได้เรียนแบบกลุ่มชนใดเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชนนั้นด้วยนะครับพี่น้องต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เข้าอยู่ในเงื่อนไขของการเรียนแบบตรงนี้แสดงว่าถึงว่าตัวเนื้อหาหัวข้อว่าเป็นการเฉลิมฉลองอาจจะดูไม่มีอะไรแต่ในรายละเอียดของมันเป็นการลอกเรียนแบบกันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าตัวเนื้อหาตัวหัวข้อเนี่ยอาจเป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่มีปัญหาพูดง่ายๆว่าบางซอบิรินพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ทุกๆการเรียนแบบไม่ใช่ทุกๆการเรียนแบบจะเข้าอยู่ในบทฮะดีษต้นนี้ด้วยพี่น้องใส่รองเท้า Adidas ได้ไหมเนี่ยผมใช้ Android เอ้ยโทษผมใช้ iPad เนี่ยครับคาเฟ่แถวบ้านก็ใช้ iPad เหมือนกันแบบนี้เรียนแบบมั้ยไม่เรียนแบบก็เรามองว่ามันดีไงในรายละเอียดของมันมันช่วยเอื้อเราในเรื่องการใช้งานนี่ผมเนี่ยบางซอบิดีนใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยครับแบบนี้เนี่ยอาดะแบบนี้เนี่ยคาเฟ่แถวบ้านก็ใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยแบบนี้เรียนแบบไหมครับนั่นแหละสิอาจารย์แบบนี้ไม่ถือว่าอะไรแบบคืออย่างนี้นะครับครับนักวิชาการเนี่ยให้
ให้กฎเอาไว้ในการทำเข้าใจฮะดีษบทดังกล่าวครับนะนักวิชาการให้กฎเอาไว้ง่ายๆ2ข้อด้วยกันอืม1กฎข้อที่1คืออะไรรู้มั้ยครับอาจารย์บางซอบิดีนไม่ทราบครับอาจารย์การเรียนแบบในเรื่องของหลักศรัทธาอืมการในการเรียนแบบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอะกีดะห์ของความเชื่อนะของคนที่ไม่ใช่มุสลิมของผู้ที่ประเสริฐศรัทธาครับเป็นการเรียนแบบอันนี้ข้อหนึ่งเรารู้กันอยู่แล้วอันนี้เข้าใจอยู่แล้วคริสต์มาสเป็นอะไรครับวันเฉลิมฉลองการปฏิยินดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของมอลิดนบีเหมือนกันมอลิดนบีนะเป็นมอลิดนบีอีซานะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาถูกไหมครับมันเป็นความเชื่อของเขาเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเราไม่ได้เชื่อว่านบีอีซาเกิดวันนั้นนะโอเคอันนี้คือถ้าใครก็ตามที่ไปเข้าร่วมของคริสต์มาสเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนมากนะครับคงไม่มีใครบอกมันเป็นอาดานะครับเอาก็จริงนะมีพี่น้องท่านใดบอกเป็นอาดาไหมเอางี้ก่อนถ้ายังเข้าใจว่าเป็นอาดาครับอาดาคืออะไรนะอาดาคือธรรมเนียมปฏิบัติอาดาคือธรรมเนียมธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติครับคริสต์มาสเขาบอกชัดเจนคนคริสต์เนี่ยเที่ยวแจกของขวัญอยู่วันนั้นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในหุบผมรับของขวัญว่ายังไงครับนะได้แจกของขวัญกันวันนี้เป็นคริสต์มาสอีสต์หรือผมพูดเรียกถูกไหมน่าจะวันก่อนคริสต์มาสอันนั้นไม่หรือว่าหลังคริสต์มาสผมไม่มั่นใจคริสต์มาสอีสต์ใช้คำพูดกันผมไม่มั่นใจนะทีนี้เนี่ยคริสต์มาสเนี่ยชัดเจนครับเดี๋ยวเราแล้วอีกกฎนึงครับอีกข้อนึงที่นักวิชาการให้มาให้ความเข้าใจของเราครับอาดะหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่มันถูกจำเพาะสำหรับบรรดาพวกกุฟฟาร์หมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วมองแล้วเอ้ยคนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่มุสลิมนะเช่นอะไรเช่นเสื้อผ้าเมื่อกี้ที่ผมถามไปครับนะกฎแรกคืออะไรนะครับการเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาสองการเรียนแบบธรรมเนียมปฏิบัติหรือสิ่งต่างๆสิ่งทั่วๆไปอ่ะที่มันถูกจำเพาะอยู่ณนะที่พวกเขาเท่านั้นก็คือเป็นภาพชัดเจนเลยถ้าเป็นแบบนี้ภาพชัดเจนเลยใช่เช่นอะไรพระใส่จีวรสีเหลืองครับนะวันนี้คืนดีบังโซบิรีนบอกเอาจีวรมาใส่หน่อยรู้สึกวันนี้หนาวเท่ อยากเปลี่ยนลุคแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อ้าวแล้วต่างอะไรกับใส่เสื้อเชิ้ตโอ้โหนั่นชัดเจนจ้ะสิ่งนั้นชัดเจนครับจีวรเนี่ยเป็นที่รู้กันอ้าวใช่ไหมเอาว่าบังโซบิรีนใส่จีวรเดินอ่ะบังอาจารย์อานัสให้กล้าให้สลามไหม ไม่มีใครกล้าให้สลามครับนะอันนี้คืออันนี้ที่เข้าใจกันก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือสิ่งที่เป็นทั่วไปครับอาดะสิ่งทั่วๆไปนะที่มันถูกจำเพาะไว้สำหรับคนเหล่านี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยไม่เข้าครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยไม่เข้านะกางเกงเข้าไหมนักวิชาการบางท่านอาจจะบอกว่าเข้าเชฟไซมินบอกว่าไม่เข้าก็ต้องมาดูกันว่ามันคือเมื่อก่อนเนี่ยมาต้องพูดอันนี้ต้องท้าความอีกแล้วครับถ้าความว่าในสมัยในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยครับนะท่านอิบนุตัมมียะห์ก็ยกมาเหมือนกันว่าเป็นอิจมาในสมัยนั้นในเรื่องของการห้ามที่จะทำตามหรือเรียนแบบกลุ่มชนที่เป็นกาเฟรผู้ที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาครับท่านอุมัรเนี่ยได้ทำการวางเงื่อนไขหรือสร้างสนธิสัญญาขึ้นมาครับเพื่อที่จะไม่ให้บรรดาพวกยิวคริสและยิวเนี่ยทำการจัดงานเฉลิมฉลองแบบเปิดเผยพวกอีดของพวกเขาเนี่ยจัดการจัดงานของพวกเขาเนี่ยแบบเปิดเผยครับมันบ่งชี้อะไรใช่ท่านอิบนุตัมมียะห์บอกว่าอะไรถ้าห้ามเปิดเผยแสดงว่ามุสลิมทำตามได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเป็นอิจมาในยุคสลับพี่น้องไปลงค้นดูนะเรื่องทั่วไปเนี่ยครับเรื่องภาษาก็ตามนะแค่ภาษาพูดเนี่ยถ้าไม่ใช่อาหรับเนี่ยสลับฟันโชะเลยสลับรุนแรงกับการใช้ภาษานอกเหนือที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับอียากุมวารอตอนตินอาจิมก็บอกว่าพวกท่านจงระวังคำพูดหรือภาษาที่มาจากคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่อาหรับคนที่เป็นอาจัม
มีอาซาซาลับเยอะแยะมากมายในการตักเตือนในเรื่องนี้นะครับในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะในยุคนั้นเนี่ยใครพูดภาษาอื่นแสดงว่าตัชบีห์ตัชบุห์กุฟฟาร์แล้วกำลังจะเรียนแบบแล้วเพราะว่าคนในอาณาจักรนั้นเนี่ยอาณาจักรมุสลิมเนี่ยนะครับแต่งตัวก็มีการแต่งตัวแบบลุกที่คนทั่วไปเอาง่ายๆคือตรงนั้นอาณาจักรมุสลิมพี่น้องพี่น้องลองจินตนาการดูเราไปมักกะนะเราไปมักกะครับหรือว่าเราไปมาดีนะเราจะเห็นบรรดาอาหรับเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไรครับแต่งตัวโต๊บแต่งตัวโต๊บลองคิดเหมือนสมัยนั้นอ่ะอยู่ดีเราใส่เจเจเกงเจเจแต่คุมหัวเข่านะไปเดินคุมหัวเข่านะปิดเอาร้อคุมหัวเข่าแปลกไหมเขามองเราแปลกไหมแค่เดินเข้าไปก็หันกันควับแล้วหันดูแปลกใส่เสื้อกล้ามนะใส่เสื้อกล้ามมาปิดเอาร้อเสื้อกล้ามสั้นหน่อยนึงเด่นเลยได้ไหมแบบนั้นแปลกคือหมายถึงว่าเราผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าในยุคนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับบรรดามุสลิมเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ในยุคท่านอุมัรเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ท่านอุมัรสั่งห้ามพวกเขาเนี่ยพวกบรรดายิวคริสต์เนี่ยทำการเปิดเผยจัดงานแบบจัดหน้าบ้านนะว่าไงถ้าจะทำก็ไปทำเงียบๆในโบสถ์ทำเงียบในบ้านในที่พวกเขาอย่ามาออกเอกเรกเกกะทั่วไปนะเพื่อที่จะไม่ให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปเห็นถ้าไปทำการเรียนแบบในยุคนั้นกระทั่งเสื้อผ้ากระทั่งคำพูดคำจาก็มีการพูดอย่างชัดเจนเพราะว่าใครแต่งตัวแปลกแหวกแนวออกไปจากตรงนั้นเนี่ยอ่ะคนนี้ไม่น่าใช่มุสลิมเป็นการเป็นรู้กันอยู่แล้วว่าคนนี้พูดภาษาอังกฤษ speak English สมัยนั้นโดนไม่ใช่มุสลิมเพราะมุสลิมพูดภาษาอาหรับนะอะไรประมาณนี้แสดงว่าเรื่องการเรียนแบบนี้ก็เป็นอันนั้นในยุคซะลัฟมีที่มาแต่เรื่องภาษามันก็เป็นอาดะครับทีนี้เนี่ยพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยมุสลิมไปเกิดในยุคในเมืองอื่นเมืองที่เป็นสมมุตินะเมืองอังกฤษนะก็มีการมุสลิมเหล่านั้นเนี่ยก็มีการพูดภาษาอังกฤษแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮุกกลมมันก็เปลี่ยนนะฮุกกลมมันก็เปลี่ยนเชคเช่นฮะดีษต้นหนึ่งนะท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัสกอลานีได้ยกมานะครับฮะดีษที่พูดถึงว่าท่านนบีเนี่ยได้ห้ามนะเขาเรียกว่ามาซายิรุลอารจูวานนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะอันมาซายิรุลอารจูวานนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามมันเป็นศัพท์เฉพาะนะได้ห้ามที่จะให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำการเอาที่นั่งเนี่ยที่นั่งบนอานหลังสัตว์เนี่ยบนอูฐอ่ะทำจากผ้าไหมนะแล้วก็ไอ้ตรงไอ้ลักษณะมันคือทำจากผ้าไหมแล้วก็เอานุ่นเนี่ยยัดเข้าไปแล้วก็เป็นสีแดงท่านนบีได้ห้ามเอาบรรดาซอบ้านเนี่ยทำการเอาสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้เพราะอะไรเพราะว่าในกุฟฟาร์เนี่ยกุฟฟาร์มุชกินสมัยนั้นเนี่ยใช้อยู่ท่านนบีสั่งเลยว่าห้ามห้ามเอามาใช้นะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวอะไรจะไปเรียนแบบของพวกนั้นท่านอาฟิซอิบนุฮะญัรบอกว่าแต่อะไรแต่วันเวลาผ่านพ้นไปนานเข้าเนี่ยก็มีการใช้อย่างเรื่องลือทั้งมุสลิมนะทั้งกาเฟก็ใช้กันเหมือนโทรศัพท์เนี่ย Android iPad ใช้กันทั่วไปนะครับทำให้ฮุกมต่างๆเนี่ยหายไปยาซูลุลกะรอฮะตะซูลุกะรอฮะนะความน่ารังเกียจในการที่จะใช้ต่างๆแล้วเนี่ยมันหายไปครับนะหมายถึงว่าอาดะห์ต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดว่ากางเกงเนี่ยใครคนผลิตกาเฟสคนปาเซสทาเป็นผู้ผลิตในยุคนั้นในยุคแรกๆเนี่ยโอเคอาจจะมองว่ามันเป็นการตะชับบุเป็นการเรียนแบบในเรื่องของอาดะห์แต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยคนก็ใช้กันทั่วไปมุสลิมก็ใช้ทั่วไปเรื่องเลยฮุกกลมมันก็เปลี่ยนในเรื่องของอาดะห์ฮุกกลมมันก็เปลี่ยนนะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงคริสต์มาสมันไม่ใช่อาดะนะคริสต์มาสไม่ใช่อาดะและการจัดงานอะไรนะจัดโทษเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่เนี่ยครับนะพี่น้องรู้ไหมว่าใครเนี่ยเป็นกลุ่มใดเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่จะทำจัดงานเฉลิมฉลองวันปีใหม่กลุ่มไหนบางซอบิดีนรู้ไหมไม่ทราบครับอาจารย์ยิว
ยิวถูกกล่าวไว้ในเตารอห์นะเขาเรียกว่าเยาวันไฮชาถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะครับหมายถึงผมถ้ามีผิดพลาดข้อมูลค่อยแก้ไขครับแต่ที่นี่น่ะถือว่ายิวเนี่ยในเรื่องวันเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะคือผมไปค้นมาแต่ผมไม่รู้ว่ามันอ่านที่ถูกต้องมันอ่านว่าแต่ยิวเป็นคนเริ่มแต่ยิวเนี่ยเป็นคนเริ่มแน่นอนนะยิวเนี่ยเป็นคนเริ่มแน่นอนก็คือมันพวกเขาเนี่ยนะครับทำการจัดงานปาร์ตี้พูดง่ายๆนะยินดีปีดาอิห์ติฟาลน่ะยินดีปีดานะครับในวันขึ้นปีใหม่ของฮิบรูนะปฏิทินฮิบรูครับยิวเป็นผู้แรกที่เอามาทำยิวนะพี่น้องต่อมาวันเวลาผ่านไปคริสเตียนเอามาบ้างทีนี้มีลาดี้คริสต์ศักราชพี่น้องคริสต์ศักราชชื่อมันก็ชัดอยู่แล้วนะวันสุดท้ายของปีมีการเฉลิมฉลองคริสก็เอามาใช้เรียนแบบยิวนะเป็นไงแล้วเรามุสลิมก็ไปเอามาบ้างเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคริสต์ศักราชนะพี่น้องนะครับเราไม่ได้เกี่ยวอะไรมันก็เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคริสต์ศักราชคราวนี้ฉะนั้นจะมาอ้างว่าเป็นอาดาไม่ได้ครับจะมาอ้างว่าเป็นอาดาทั่วไปไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับความเชื่ออยู่มันเกี่ยวข้องในวันนั้นนั้นเนี่ยมีความมีการมันถูกนับว่าเป็นนี่แหละเป็นอีดแล้วเพราะว่ามีการวนเวียนอยู่ทุกครั้งเนี่ยวันที่31จะมีงานจะมีการจัดงานจะมีการเลี้ยงเฉลิมฉลองคริสต์มาสก็มีการจัดงานในฮุกกลมเขาเรียกว่าอีดอาดามาจากคำว่าอาดายาอูดูการวนเวียนกลับมานะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมาอ้างไม่ได้ว่ามันเป็นอาดาหมายถึงวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมมันจะอ้างไม่ได้มันเป็นอาดาไม่ได้มันต้องดูว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนเริ่มและสาเหตุคืออะไรนะทีนี้เนี่ยตัวของมันเองเนี่ยนะครับตัวของมันเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าไม่ได้ทีนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีมันมีไหมบางโซเวเรียนบ้านมุสลิมนี่วันนี้เดี๋ยวจะเชิญเลี้ยงเฉลิมฉลองวันปีใหม่หน่อยนะปีใหม่อะไรล่ะคริสต์ศักราชมันน่าจะมีนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านยาซีนกันข้ามคืนมันเคยได้ยินอยู่อันนี้จะอีกเรื่องนะอันนี้จะเป็นบิดอะห์อันนี้เราคุยเรื่องหนึ่งเป็นบิดอะห์อะไรว่าไปแต่นี่เหมือนกับว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาอาจจะมองว่าถ้าหากว่าปราศจากเสียงเพลงปราศจากเหล้าเบียร์การอิคติลาสระหว่างการปะปนระหว่างชายหญิงเนี่ยจะเป็นเรื่องถูกต้องมันมีได้อาจารย์บางซอบิเดมมันเป็นการให้มุมที่แบบเป็นการชี้มุมที่มันปราบประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าเราตกลงกันแล้วเนี่ยถ้าเราเคลียร์กันแล้วว่ามันเป็นอาดะที่เป็นเฉพาะสำหรับบุคคลเหล่านี้เนี่ยครับถ้าเราเคลียร์กันตรงนี้ก่อนนะคือกันมันต้องชนกันอยู่แล้วแหละเคลียร์กันก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณบอกว่าเป็นอาดะธรรมดาหรือเป็นอาดะที่เหล่าบรรดาพวกที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กระทำกันเนี่ยอย่างนี้เราจะยกตัวอย่างแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ถ้าสมมติเขาอ้างว่าเป็นอาดาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าอ้างว่าเป็นอาดาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหมือนที่อาจารย์ยกทีแรกว่าจีวรพระโดยตัวสมมติอะตัวจีวรเนี่ยอาจจะเป็นอาดาใช่ไหมแต่คราวนี้ด้วยการที่พระไปใส่เนี่ยจนเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาชัดเจนซึ่งเราก็เรียนแบบไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปสวมถูกไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดเขาเนี่ยเหมือนกันไอ้วันขึ้นปีใหม่เนี่ยมุสลิมไม่ได้ทำนะมุสลิมไม่ได้ทำต่างฮัสซันิกเนี่ยเขาทำกันมาเป็นเขาเรียกว่าช้านานตั้งแต่ยุคโบราณคือพอเราขึ้นวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นวันของใครเขาของต่างฮัสซันิกอะไรเงี้ยคือเขาทำกันเนี่ยหมายถึงว่าก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเป็นอาดาของเขาซึ่งมันจะเทียบกับเรื่องของจีวรเนี่ยได้เลยใช่ไหมเหมือนกันเลยแต่จริงจีวรมันจะโดน2เรื่องไงมันจะโดน2เรื่องแต่ทีนี้เนี่ยเขาอาจจะมองบางคนนะอาจจะมองว่าไอการจัดงานขึ้นปีใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวข้องอื
นะอาจจะไม่มีความเชื่อมาเกี่ยวข้องแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นอาดะที่เหล่าบรรดาพวกนาซารอหรือคริสเตียนเนี่ยทำการเฉลิมฉลองกันมาอย่างช้านานแล้วซึ่งประเทศมุสลิมเพิ่งจะมามีการเรียนแบบริเริ่มมันเกิดขึ้นเข้าใจไหมหมายถึงประเทศเราใช่ไหมประเทศมุสลิมประเทศมุสลิมมีบางประเทศนะครับ อิมิเรตอะไรเงี้ยดูไบมีการเฉลิมฉลองกันแบบนี้คือไม่กี่ปีนะไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำที่บรรดามุสลิมเพิ่งมาเริ่มเอาจริงนะไม่ถึงร้อยปีริเริ่มวันแรกเนี่ยก็คือที่อียิปต์นะที่อียิปต์เพิ่งปี1900เท่าไหร่เนี่ยมีการเริ่มที่จะมาเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ร้อยปีที่แล้วแต่คริสเตียนเนี่ยจัดมาแล้วหลายร้อยปีประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อาดะทั่วไปนะเราไปเรียนแบบเขาอีกทีนึงเราไปเรียนแบบเขาอีกทีนึงเราไปเรียนแบบเขาอีกทีนึงแล้วมันจะบอกว่าเป็นของอิสลามไม่ได้เพราะมันเป็นคริสต์ศักราช มันเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งว่าถ้าเป็นฮิจรอศักราชทำได้ไหมอันนี้อีกเรื่องนึงนะคุยเรื่องนี้ก่อนนั้นแสดงว่าต่อให้ชื่อของมันเป็นวันขึ้นปีใหม่ในประเทศไทยเรานะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการตะชับบูเป็นการไปเรียนแบบเป็นการเรียนแบบที่เป็นการเรียนแบบเป็นการเรียนแบบประเพณีที่มันเป็นประเพณีที่เฉพาะเจาะจงของเหล่าบรรดาพวกกุฟาร์ซึ่งมันจะเข้าไปในหะดีษบทดังกล่าวนั้นมันจะชับบะฮะบิกอมินฟอมินฮุมใครก็ตามที่ไปเรียนแบบกลุ่มชนใดเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนนั้นด้วยแสดงว่าขอให้จะมีใครพูดว่าเรื่องนี้เป็นอาดะก็ควรจะต้องรู้ในรายละเอียดของคำว่าอาดะนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์ว่าอาดะอันไหนที่มันไม่เข้าทำได้ไม่เข้าการเรียนแบบนะและอันไหนที่เป็นอาดะที่มันไปตกในเรื่องของการเรียนแบบที่เป็นที่ต้องห้ามด้วยครับผมถ้าคราวนี้ไอตัววันคริสต์มาสเนี่ยมันโดนเรื่องความเชื่อไปอยู่แล้วเนี่ยไม่ตัดออกมาได้เลยคือเป็นที่รู้อยู่แล้วคือใครบอกได้เนี่ยผมไม่รู้จะว่านะ ใครบอกผมไม่แต่คราวนี้ไอเรื่องวันปีใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไงที่ไอ้วันคริสต์มาสเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมุสลิมต่างก็รู้กันแต่ไอ้วันขึ้นปีใหม่เนี่ยมุสลิมบ้านเราเนี่ยยังมีอาการมึนไงว่าได้หรือไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยมีการสงสัยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ให้อธิบายไปแล้วว่ามันไปตกเรื่องอาดะที่เป็นการลอกเรียนแบบกูฟาร์ซึ่งเป็นการเรียนแบบจากกลุ่มชนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นจากยิวจากคริสต์แล้วมันเป็นการเฉลิมฉลองในวันเดิมๆด้วยซึ่งตามภูกรมเนี่ยมันจะเรียกว่าอีดคือจะไปเข้าเรื่องอีดแล้วมันจะไปขัดแย้งกับชะรีอะห์หรือบทบัญญัติของศาสนาที่ว่าอีดเนี่ยหรือวันเฉลิมฉลองของอิสลามจริงๆเนี่ยมีแค่2วันเท่านั้นเดี๋ยวให้อาจารย์บอกหน่อยว่าไอ้ที่เราว่าเนี่ยนะไอ้ที่เราว่าเนี่ยที่อิสลามเนี่ยให้เรามีเกิดขึ้นเนี่ยอีดเนี่ยมีอีดอะไรบ้างครับครับผมคือจากรายงานของท่านอนัสเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับถูกบันทึกที่ท่านอบูดาวูดนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์กอดีมันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะหมายถึงว่าท่านนบีเนี่ยได้เดินทางมาที่เมืองมะดีนะห์ครับนะวะละฮุมยะมานิยะลาบูนฟีฮิมาท่านนบีก็เห็นว่าเหล่าบรรดาชาวเมืองในมะดีนะห์เนี่ยทําการละเล่นดูนะเขาทำการละเล่นนะสองวันมีสองวันที่บรรดาผู้คนในเมืองมาดีนะเนี่ยมีการละเล่นลื่นเลงกันเล่นเฉพาะของเล่นเฉพาะนะครับในวันต่างๆในวันสองวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะไรพี่น้องมาฮาซานีเยามานีสองวันนี้คือวันอะไรเนี่ยนะกอลูบรรดาพวกเขากล่าวว่ากุนนานัลอาบูฟีฮิมะฟินญาฮิลียะแท้จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยเคยละเล่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในสองวันนี้เนี่ยในยุคของญาฮิลียะในตอนที่เราอยู่ในยุคของญาฮิลียะในสมัยเก่าก่อนฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะกอดอับดาละกุมบิฮิมาคอยรอนมินฮุมาแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ท่านรอซูลบอกว่าบรรดาชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงให้กับพวกท่านแล้วในสิ่งที่ดีกว่าเป็นอะไรครับเป็นวันอะไรเยามัลอัฎฮาวะเยามัลฟิตรีหมายถึงว่าเป็นวันของวันอีดอัฎฮาแล้วก็อีดฟิตรีนี่เนี่ยเชคอัตตุวัยรี
ท่านได้ให้ข้อคิดไว้ครับนิดหนึ่งพี่น้องเห็นไหมว่าสิ่งที่เราได้รับฮะดีษเนี่ยจากฮะดีษมีอะไรบ้างนะอันแน่นอนอ่ะคือเราได้วันอีดอีดใหม่ครับท่านนบีเห็นเล็งเห็นอะไรครับเล็งเห็นถึงว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับทำการละเล่นทำการแสดงถึงความปิติยินดีในวันต่างๆเหล่านั้นมีการละเล่นลื่นเลิงอ่ะนะครับคือใครเล่นแล้วเศร้าบ้างไม่มีนะโอเคท่านนบีเห็นว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำการละเล่นเหล่านี้เนี่ยใน2วันนี้เนี่ยครับทั้งที่เขาเป็นมุสลิมนะเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ท่านนบีเล็งเห็นถึงการระวังในเรื่องของการตะชับบุการเรียนแบบกลุ่มชนที่ไม่ใช่มุสลิมหลังจากนั้นเนี่ยแค่เล่นนะไม่ได้มีความเชื่อมาเกี่ยวเลยนะคือดูให้ดีนะคือสาเหตุของการเปลี่ยนเพียงแค่ไปซ้ำวันไปทำในวันนั้นเพียงแค่ละเล่นไม่ได้เชื่อนะแค่เล่นเฉยๆเขาดาวนับได้ไหมอาจารย์นะฉะนั้นแค่นับก็นับไม่ได้แล้วถ้าจะเขาดาวนะบางสอบไปดีนับถอยหลังนะถ้าจะมาอ้างนะว่านับแค่นับถอยหลังมันเป็นอาดานับได้ไหมก็ต้องถามว่านับมันอยู่ในไหนตกลงกันก่อนเคลียร์กันก่อนว่าทำไมนับอ่ะทำไมถึงนับทำไมถึงยินดีคุณไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งที่ฮิจรัตศักราชคุณไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าวันนี้วันที่อะไรนะกลับมาต่อก็คือมี2แบบมี2สิ่งที่เราได้รับจากหะดีษ1เราทราบว่าท่านนบีเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการหาบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ให้ทำการเรียนแบบกลุ่มชนที่ไม่ใช่มุสลิม2เงื่อนอิลละหรือเหตุของการเปลี่ยนเนี่ย2วันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับความเชื่อแต่เป็นการที่พวกเขาเนี่ยละเล่นหรือนับว่าเป็นอีดที่พวกเขาเนี่ยทำการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทุกๆปีนะเป็น2วันที่ว่าเขาทำซ้ำๆกันในทุกๆปีทำซ้ำไปซ้ำมาทุกปีทำซ้ำไปซ้ำมาถึงเรียกว่าอีดฉะนั้นนบีก็เลยเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าก็คือเยาอีดอัฎฮาวันอัฎฮาแล้วก็อีดุลฟิตรีนะท่านนบีก็เลยเปลี่ยน2วันนี้ให้กับบรรดาเหล่าบรรดามุสลิมเนี่ย2วันก็คืออีดอัฎฮาที่ว่าวันเชื่อสัตว์แล้วก็อีดินฟิตรีวันแห่งการกินและการดื่มนะหลังจากที่เราถือศีลอดนะครับคือบางซอบิรินคือเราไม่ต้องเศร้านะเราไม่ต้องเศร้าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคือท่านนบีเนี่ยได้เตือนเรามานานแล้วอินุตมิยะบอกคือนบีเนี่ยเตือนเราอ่ะมานานแล้วว่ามันแน่นอนว่ามันจะมีกลุ่มชนหนึ่งในยุคถัดไปเนี่ยจะมีการเรียนแบบนะครับในฮะดีษเนี่ยอย่างเช่นฮะดีษ72จำพวกเนี่ยนะก่อนที่จะพูดถึง72จำพวกนบีพูดว่าอะไรทั้งยิวและยะฮูดเนี่ยแตกออกเป็น71ถูกไหมครับแล้วท่านนบีก็บอกต่อไว้ว่าแต่ว่าอุมมะห์ของฉันเนี่ยจะแตกออกเป็น73นะ73จำพวกนะ71 72คือนบีกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยอย่านะอย่าไปทำตามพวกยิวและพวกคริสต์ที่มันแตกออกไปกลุ่มกกๆเหล่านั้นนะครับแต่นบีก็บอกว่ายังไงซะเราก็อย่าทำตามแต่ยังไงมันก็จะเกิดขึ้นยังไงซะมันก็จะมีคนที่ไปเรียนแบบบรรดาพวกคนเหล่านี้อยู่แล้วนะถ้ามีน้องเคยได้ยินไหมที่บอกว่าในยุคถัดไปเนี่ยฮะดีษที่บอกว่าจะตามลงรูแย้นะตามเป็นคืบตามเป็นศอกท่านนบีบอกกับเราแล้วครับเราทำใจเราต้องทำใจนะรู้อยู่แล้วว่ายังไงซะมันก็ต้องมีคนที่ตามเราตามคนเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วมันต้องเกิดขึ้นอันนี้ข้อที่1แต่ข้อที่2ก็คืออะไรรู้ไหมครับครับก็ยังมีบรรดานักวิชาการนะทำการตอบโต้หรือชี้แจงหรือทำการตักเตือนเหล่ากลุ่มชนเหล่านี้ในทุกๆยุคทุกๆสมัยต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่ามุสลิมเราเนี่ยเริ่มที่จะมีการเรียนแบบทำการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่เพียงไม่กี่ปีนะที่ผมชี้แจงไปก็คือเกิดขึ้นที่อียิปต์นะมุสลิมเราเพิ่งจะเริ่มบรรดานักวิชาการเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งใหม่ต้องรีบที่จะตักเตือนไม่ใ
บรรดามุสลิมเนี่ยหลวมตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกวันต่างๆเหล่านี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในกุรอานนะครับเป็นลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาครับวัลลดีนาลายัชฮะดูนัซซูรนะและบรรดาผู้ที่ไม่ได้เป็นสักขีพยานหรือเข้าร่วมในพยานเท็จเหล่านี้บรรดานักตัฟซีรเนี่ยอธิบายว่าคำว่าอัซซูรตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะยาดุลมุชริกีนหมายถึงว่าบรรดาอีดหรือบรรดาวันรื่นเริงต่างๆของพวกมุชริกนะหรือของพวกที่เป็นกุฟฟาร์ที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาครับหมายความว่าการที่เราจะเป็นมุมินหรือผู้ศรัทธาที่เต็มเปี่ยมอีหม่านที่เต็มเปี่ยมเนี่ยหนึ่งในนั้นเลยคืออะไรนะบังซอบิรีนการที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งในวันต่างๆเหล่านี้วันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์ลอยกระทงลอยกระทงวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์ฮาโลวีนนะครับสงกรานต์พวกนี้สงกรานต์ต่างๆอันนี้คือที่มันชัดเจนนะแต่มันก็มีเรื่องของวันต่างๆก็มีวันอื่นๆอีกที่เราต้องมานั่งคุยกันแบบลับๆว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเข้าในฮุกกลมนี้หรือเปล่าวันเกิดอ้าววันเกิดด้วยวันเกิดวันเกิดด้วยวันเกิดก็บอกว่าทำไมทำไม่ได้ล่ะเรื่องลือใช่ไหมวันเกิดทำไม่ได้ก็เอาก็คริสเตียนเป็นคนทำพี่น้องอยากเรียนแบบไหมล่ะคริสเตียนนี่มันมาจากคริสเตียนทุกอย่างมาจากคริสเตียนทั้งหมดพี่น้องครับก็มีนักวิชาการที่ว่ามันเป็นอาดะมันน่าจะทำได้นะเพราะนบีก็ยังบวชวันจันทร์นะแต่ว่าบรรดาซอบะไม่มีใครเลยมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวเองเป่าเค้กพี่น้องเป่าเค้กเนี่ยมันมีนะความเชื่อมันก็ยังอยู่นะกระทั่งเค้กอายุกี่ขวบล่ะก็ใส่ไปดิสมมุติอายุ15ก็ใส่ไป15ดอกเป่าก็ต้องเป่าให้ครบนะเป่าเนี่ยต้องเป่าให้พรึบทีเดียวไม่มีการอธิษฐานมุสลิมเราทำบ้างดูอาไปดูอาบ้างเปลี่ยนพี่น้องอย่าหลวมตัวเข้าไปกับสิ่งเหล่านี้เลยอย่าหลงระเริงกับคำว่ามันคืออาดะมันคือประเพณีประเพณีใครล่ะพี่น้องถามก่อนมันคือประเพณีใครประเพณีใครมันเป็นประเพณีใครนะรายละเอียดเนี่ยทำไมเรากินเค้กฮารอมด้วยไงไม่มีใครถามนะผมว่าไม่น่ามีคนถามอ่ะมาดูกันดีกว่าผมกลัวจริงๆแล้วว่าจะมีคนถามสิ่งต่างๆเหล่านี้มีคือต้องมีอยู่แล้วแบบเนี้ยผมจะขอยกตัวอย่างนึงนะครับจากท่านอิบนุฮะญัรอัลไฮตามีนะเป็นอุลามะมัซฮับมัซฮับชาฟิอีครับนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะอุลามะมัซฮับชาฟิอีทุกถามบางซอบิรินกินกล้วยเนี่ยฮารอมไหมฮารอมกินได้ครับกล้วยกินได้นะผมไม่มีใครบอกกินกล้วยฮารอมนะกินกล้วยฮารอมธนูอ่ะเล่นได้มั้ยธนูได้เล่นธนูเล่นได้หรอธนูเล่นยิงปิ๊บนะท่านเนี่ยถูกถามว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีวันอีดวันรื่นเริงของพวกกุฟฟาร์ครับเนี่ยพวกคนไม่ใช่ผู้ศรัทธาคนเหล่านี้เนี่ยจะเอาธนูเนี่ยเล็กๆเนี่ยมายิงแบบถือเล่นนะถือติดตัวไว้ไอ้ธนูเนี่ยนะไม่มีมันยิงไปอ่ะโดนสัตว์ก็ไม่ตายคือว่ามันเหมือนของเล่นอ่ะของเล่นเด็กอ่ะครับใช้ได้ไม่จริงแต่ว่าเตรียมไว้เฉยๆแล้วในวันนั้นเนี่ยมีการกินกล้วยนะกินกล้วยเนี่ยกล้วยเชื่อมหมายถึงว่าเอาน้ำตาลมาใส่เนี่ยแล้วก็เด็กๆก็ใส่เสื้อนะใส่เสื้อสีส้มสีแดงสีส้มครับนะเป็นการเรียนแบบหรือเป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นกุฟรหรือว่ามีความเชื่อคืออีดต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีความเชื่อแฝงอยู่แต่นี่มีการกินกล้วยนะมีการถือธนูมีการแต่งตัวใช้เฉดสีนะครับเป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับท่านวิทยาตอบว่าไงครับอ๋อถ้าอันนี้ผมสรุปอ่ะนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่กูฟดนะ
หมายความว่าถ้าหากว่ามุสลิมคนหนึ่งเนี่ยได้ไปกระทําหรือเข้าไปร่วมด้วยนะเป็นการอธิบายมันตะชะบะบิกามินฟอมินฮุมหมายถึงว่าคนที่ไปเรียนแบบในสิ่งที่เป็นกุฟรครับแต่ใจไม่กุฟรไปเรียนแบบไปเฉยนะเอาว่าแค่มองว่าเอ้ยมันเท่หรือมันจะคนก็ทํากันก็ไปด้วยครับไม่ได้มีความเชื่อร่วมไปกับวันนั้นเหมือนคริสต์มาสนั่นแหละเขาก็ยังไม่ใช่เป็นกุฟรเขาก็ยังไม่ตกสภาพเป็นกาเฟรแต่ว่าถ้าหากว่าเขาทำแบบนั้นจริงๆโดยที่มองว่าเขายังไม่ตกสภาพเป็นกาเฟรก็จริงแต่เขาอะไรครับเขาได้บาปนะเขามีความผิดฮะกินกล้วยเนี่ยนะมีความผิดมีใครถามไหมโอ้ยกินกล้วยเชื่อมมีความผิดเฉยเลยคงไม่มีใครเนี่ยนะแกถือธนูแต่งตัวเป็นสีส้มอ่ะถ้าแต่สีแดงสีส้มอ่ะนะคงไม่มีใครมานั่งถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมท่านอิบนุฮะญัรฮัยตามีคิดมากจังเลยแค่กินกล้วยแค่ถือธนูนะแต่ดันมันเป็นหนึ่งในคอซอเอสนะหรือสิ่งที่เป็นเฉพาะเจาะจงที่ถูกเกิดขึ้นในวันต่างๆเหล่านั้นวันขึ้นปีใหม่มีอะไรบ้างลิสต์มาเลย1 2 3 4พี่น้องทำไม่ได้ในวันนั้นอย่าไปทำนะคริสต์มาสมีอะไรบ้างแลกเปลี่ยนของขวัญทำไมล่ะซอดาเกาะห์ไม่ได้ได้ไงฮะผมซอดาเกาะห์ให้บังโซบิรินเป็นช็อกโกแลตซอดาเกาะห์วันไหนอ่ะคริสต์มาสวันอื่นวันอื่นไม่ยอมทำไม่ให้เลือกวันนี้นะเลือกวันหน่อยพี่น้องเลือกวันหน่อยนะครับนะเลือกวันหน่อยแล้วจับของขวัญได้ไหมนี่เป็นประเด็นนี่เป็นประเด็นแบบเกิดขึ้นบ้านเราเยอะเลยอาจารย์อันนี้มียันในตามโรงเรียนมียันในโรงเรียนเลยนะบริษัทโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศูนย์การรวมตัวของผู้คนอะไอ้วันไอ้การจับฉลากเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเราในแบบเพียบเลยคืออย่างนี้ครับบังโซเบรินหมายถึงการจับฉลากแลกของขวัญเนี่ยครับถ้าไปตรงกับวันคริสต์มาสถ้าไปตรงวันขึ้นใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องดูหุกกลมอื่นแล้วยังไงก็บาปอยู่แล้วอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะแต่สมมุติวันอีดอัฎฮาอีดฟิตรีเนี่ย อยากจะมีการจับของขวัญครับทำได้ไหมอันนี้เราพูดถึงว่าหุกกลมลายตัวนะกลมลายตัวเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้กำลังจะพูดถึงว่าจับฉลากของขวัญในวันคริสต์มาสได้ไหมเราไม่ตอบแบบนี้เราตอบถึงตัวของการจับฉลากของขวัญเนี่ยในตัวของมันเนี่ยถือว่าทำได้ไหมที่นี่นะมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งของนักวิชาการซาลาฟีโดยซ้ำครับนะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งของนักวิชาการซาลาฟีด้วยกันถ้าอย่างเชคอย่างเช่นเชคสุไลมานอัลมาจิดเนี่ยท่านตอบว่ามันเป็นหนึ่งในประเภทของการเสี่ยงทายการพนันนะมันเป็นหนึ่งในอย่างเช่นเชคท่านอับดุลอาซิซอัลรอยิสเนี่ยแกก็เห็นด้วยในหุกกลมนี้ครับหมายถึงว่าแกมองว่าสองท่านเนี่ยนะแกมองว่าการจับฉลากนะครับครับการจับฉลากโดยการเอาเงื่อนไขมาว่าจะต้องเป็นราคาเท่ากันอันนี้ต่อให้เป็นราคาเท่ากันเลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นประเภทของอะไรล่ะเป็นประเภทของการพนันอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้น้ำหนักนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าจะตั้งเงื่อนไขว่าเอ้าคนที่เล่นด้วยกันเนี่ยเขามีความปิติยินดีแล้วก็ไอ้โทษมีความพอใจกับการแลกตรงนี้แล้วก็การพอใจก็ไม่สามารถที่เอามาใช้ในจุดนี้ได้เชคบอกว่าถ้าหากว่าคือถึงแม้ว่าคือเขาไม่ได้ดูว่าราคามันเท่ากันการดูราคาต้องการเนี่ยถือว่ามันยังใช้ไม่ได้เพราะครับประเภทหรือชนิดต่างๆเนี่ยมันยังแตกต่างกันอยู่นะคือมันไม่มีใครมาจำกัดว่าส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะครับวันนี้จะจับฉลากพี่น้องวันนี้จะมีการจับฉลากนะครับขอกำหนดไว้ว่าราคาสินค้าเนี่ยขอให้อยู่ที่ประมาณ200 บาท200 บาทตกลงกันเนาะพอใจกันนะพอใจแต่พอไปซื้อมาได้อะไรกันไม่รู้ไม่น่าพอใจไม่เอาจริงไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่โอเคนี่เรื่องนึง
แต่ละชนิดเนี่ยคนละอย่างกันบางคนซื้อผ้าขนหนูบางคนไปซื้อปากกาคนละชนิดกันครับเชคไรส์บอกว่าแบบนี้ก็ไม่ได้ทีนี้มันจะเอาเงื่อนไขของการมาความพอใจไม่ได้ถ้าหากว่าในตัวเนี่ยเป็นการแค่จับฉลากเลือกเลขเนี่ยมันก็ผิดไปแล้วในเรื่องของอะไรล่ะแกยกตัวอย่างเหมือนในเรื่องของดอกเบี้ยอย่างเงี้ยครับจะเอามาตั้งเงื่อนไขว่า2ฝ่ายเนี่ยมีความพึงพอใจกันที่จะตกลงจะเพิ่มราคาสินค้ากันแบบนี้ก็ไม่ได้ความพอใจมันไม่เกี่ยวนะความพึงพอใจมันไม่เกี่ยวฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดราคาสินค้าก็ตามก็ยังถือว่าทำไม่ได้เพราะว่าชนิดต่างๆมันก็ยังขัดกันอยู่แตกต่างกันอยู่เพราะว่าบางร้านเนี่ยสมมติว่า200ถูกไหมครับผมไปซื้อร้านที่แพงสมมติหมวกแล้วกันหมวกร้านเนี่ยขาย200ผมไปซื้อเลยบอกเนี่ยหมวกเนี่ย200ครับแต่จริงๆอ่ะอีกร้านนึงอ่ะ100กว่าบาทต่างกันแล้วต่างกันแล้วแค่ร้านอ่ะแค่ร้านก็ต่างกันแล้วนะเหมือนซื้อในห้างกับซื้อข้างถนนเหมือนซื้อในห้างซื้อข้างถนนบางทีเนี่ย200บาทผมไปซื้อแบรนด์ซื้อเสื้อแบรนด์มาอีกคนนึงไปซื้อเสื้อตาหานคู่สมมุตินะซื้อตาหานคู่มันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วซื้อแบรนด์ก๊อปแบรนด์อะไรบางทีมันมีเรื่องแบบนี้มาเกี่ยวข้องอยู่นะเช็คทั้งสองเนี่ยก็เลยมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทำไม่ได้แต่ก็มีฝ่ายที่มองว่าได้นะอย่างเช่นเชคบาร็อกเนี่ยครับท่านก็บอกว่าได้โดยเงื่อนไขก็คือราคาเนี่ยมันต้องเท่ากันเชคคอสลานนะเชคคอสลานครับท่านก็บอกว่าได้ถ้าเงื่อนไขก็คือราคาเท่ากันนะแต่ทุกคนเนี่ยมองว่าไม่ได้ถ้าหากว่าราคาไม่เท่ากันแน่นอนอันนี้แน่นอนนะทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าหากว่ามีการจับฉลากแค่พูดเฉยๆนะวันนี้มีการจับฉลากนะพี่น้องเตรียมเงื่อนเตรียมของขวัญมาด้วยนะแต่ไม่ได้กำหนดราคาบางคนก็20บาทบางคนก็พันหนึ่งไอ้แบบเนี้ยเข้าเงื่อนไขของการพนันการเสี่ยงทายเอาจริงๆแล้วนะอาจารย์ในบ้านของเราเนี่ยต่อที่เห็นมานะต่อให้กำหนดราคานะสัก100บาทผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อ100บาทเอาเข้าจริงแล้วอะนะไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อ100บาทเขาก็ซื้ออาจจะต่ำกว่าไม่ให้เกินหรอกแต่บางคนต่ำยังไงอะ95มั่ง90 80หรือบางคน100เป๊ะซึ่งคำว่าของเขาอะ100บาทของเขาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่า100ของทุกคนหรอกเครียดผมเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีความเหลื่อมล้ำกันมันมีการเหลื่อมล้ำอยู่แล้วมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วใช่แล้วผมก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรของการจับฉลากบางทีเนี่ยมันมีคนลิงโลดอ่ะบางโซเบรีนครับเคยเจอนะเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนคิดเมื่อก่อนยังมองว่าเอาจริงเนี่ยเมื่อก่อนยังมองได้อยู่มียึดฟัตวาฝังที่วาวะอนุญาตอยู่มันมีคนลิงโลดแบบนี้จริงๆอยู่นะเฮ้ยเขาพวกกำหนดมา200เว้ยซื้ออะไรก็ได้ครบ200ใช่ไหมซื้ออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีประโยชน์เลยแต่ราคานะ200ใช้อะไรไม่ได้ประโยชน์อ่ะจริงมันมีแบบนี้คุณสมบัติของมันต่อยอดไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้นะผมเคยจับได้ไม้กระทาน่ะไม้กระทาเออไม่เอามาทำอะไรไม้กระทาเด็กอายุ20อ่ะหมายถึงว่าในสมัยนั้นเรียนต่างประเทศอ่ะครับก็คือวันอีดก็จะมีการรวมตัวกันอะไรเงี้ยก็มีการพวกลิงโลดก็ไปซื้อของอะไรแบบนี้มาคือผมจับแล้วผมได้บอกเอ้ยสาวว่าผมให้ของที่มันดีกว่านี้นะทำไมผมได้แม้กระทาวะเกิดการไม่พอใจละคือมันมีแบบนี้ไงไอ้แบบนี้แหละมันน่าตำหนิไอ้แบบนี้มันน่าตำหนิถ้าคุณจะจัดเนี่ยถ้าคุณจะยึดฝั่งที่อนุญาตเนี่ยผมก็จะซื้อให้มันขอให้มันดีๆหน่อยให้ราคามันเกินมานะให้ราคามันเกินกว่ายอดที่เขากำหนดจะเผื่อเป็นซอร์ก็อะไรแล้วแต่ในฝั่งที่ว่าอนุญาตแต่ถ้าฝั่งไม่อนุญาตก็คือทุกกรณีไงก็ไม่อนุญาตอยู่ดีนะครับก็วัลลอตาละอันละก็พี่น้องก็เอาลองพิจารณาดูก็จริงๆแล้วบ้านเรามันดูท่าจะเข้าไอ้เรื่องไม่อนุญาตซะมากกว่าเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อในราคาที่เขาตั้งกำหนดที่ชัดเจนหรอกแถมตอนได้ไปแล้วเนี่ย
มีอาการไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองแลกไปด้วยอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเราเลยครับเหมือนจะหนีไม่พ้นโอเคคราวนี้อยากจะบอกพี่น้องว่าที่อาจารย์ดิ้นพูดมาเนี่ยอันนี้ก็เรื่องจับของขวัญไปละใช่มั้ยเรื่องจับของขวัญคราวนี้เนี่ยไอ้ที่เราเกริ่นมาทีแรกที่อาจจะยืดยาวมาหน่อยนะเรื่องการเฉลิมฉลองเนี่ยเราก็พอจะสรุปได้ว่าไอ้การเฉลิมฉลองตรงเนี้ยที่เราพูดว่ามันไปเรื่องมีบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นเรื่องอาดะใช่ไหมอาจารย์ครับซึ่งอาจารย์ดินเนี่ยก็ให้ได้ลงรายละเอียดไปแล้วว่าอาดะแบบไหนกันบ้างที่ว่ามันไม่ได้เข้าของการไปเรียนแบบและอาดะแบบไหนบ้างที่ไปเข้าการเรียนแบบซึ่งไอการที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนั้นครับอาจจะเรียกว่าเป็นอีดไปเลยอาจจะเรียกว่าเป็นอีดไปเลยแสดงว่าสิ่งเนี้ยถึงแม้ว่าที่เราได้ยินกันเนี่ยว่าการเฉลิมฉลองหรือการรวมตัวกันในวันขึ้นปีใหม่มุสลิมของเราเนี่ยที่ไปร่วมกับเขาเนี่ยท่านจะต้องศึกษาด้วยว่าไอการไปร่วมเนี่ยมันเข้าในหะดีษที่อาจารย์ดินได้ยกมาหรือเปล่าในการตะชับเนี่ยนะการเรียนแบบเนี่ยว่ามันเข้าในเรื่องนี้ไหมถึงแม้ว่าท่านจะรู้มาว่าเฮ้ยเป็นเรื่องอาดะนะครับแสดงว่าก็ต้องศึกษาด้วยว่าอาดะเนี่ยมันไปเข้าข่ายในเรื่องการเรียนแบบหรือเปล่านะครับฉะนั้นพี่น้องเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับมุสลิมของเราเนี่ยจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหะดีษตัวนี้ก็ให้ความหนักแน่นในเรื่องการที่จะลงโทษและแถมที่อาจารย์ดินจะยกอายะกุรอานว่าอีกทั้งหลายอายะนะครับโทษของมันรุนแรงยิ่งนักนะครับคราวนี้อาจารย์เนี่ยถ้าเราจะไปพูดถึงเนื้อหาในวันปีใหม่ในวันปีใหม่เลยเนี่ยมีการนับถอยหลังมีการนับถอยหลังเกิดขึ้นถามถึงรายละเอียดของมันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าไปตกในเรื่องของการเรียนแบบค่ะคราวนี้ถ้าสมมติว่ายังมีคนจะพยายามไปอีกนะมีคนจะพยายามไปอีกนะที่เกิดขึ้นเลยการปะปนกันชายหญิงการปะปนกันชายหญิงนี่เกิดขึ้นแน่นอน2มีการเสพสิ่งมึนเมาเกิดขึ้นแน่นอนในวันดังกล่าวนี้บุหรี่นี่ต้องมีนี่แน่นอนบุหรี่เนี่ยพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยต่ำต่ำเลยดีกว่าต้องคนต่ำต่ำเลยดีกว่าคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันเลยแล้วกันคราวนี้เนี่ยการปะปนชายหญิงก่อนอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยพูดไปแล้วนะเรื่องการเฉลิมฉลองที่เป็นอาดะห์เนี่ยให้รายละเอียดไปแล้วว่าอาดะห์ยังไงต่อมาถ้ายังถ้าลึ่งไปอีกเนี่ยนะก็มาเข้าในเรื่องของไอการที่ไปรวมตัวเนี่ยปะปนชายหญิงกันเนี่ยจะเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับการปะปนชายหญิงตามหลักการของเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคือแบบที่บางซอบิรินได้เกริ่นไว้นะครับก็คือการที่ว่าการที่เรารู้นะรู้ว่าโอเคไอ้ขึ้ นปีใหม่เนี่ยมันฮารอมกดอารมณ์ไม่ได้อยากจะไปอยากจะไปขาวดาวที่บ้านได้ไหมหรือว่ายังไงไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุก อยากจะไปคือเวลาเราคือตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าการปะปนชายหญิงเนี่ยครับมันเป็นการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่น้องลองดูนะว่าเวลาเขาจัดงานเขาดาวเนี่ยจัดกันที่ไหนมาจัดกันในห้างมาจัดกันที่ลานกว้างครับคงไม่มีใครมานั่งว่าวังนี้โซนชายนะครับวังนี้โซนหญิงนะครับน่าจะไม่เห็นแบบนั้นน่าจะไม่มีนะครับนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยไม่ใช่แค่ปะปนชายหญิงคือเวลาคือศาสนาเนี่ยบอกว่าให้เราลดสายตาลงแบบคือผมไม่อยากพูดอะไรหุกกลมอะไรแบบนี้นะเพราะว่าการเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไปหมดแล้วมันไม่มีใครมานั่งเดี๋ยวเราต้องลดสายตาลงต่ำเดี๋ยวเราจะต้องระวังที่จะไม่กระทบผู้หญิงนะเดี๋ยวต้องอุดหูเดี๋ยวมีเพลงมาได้ยินอย่างนี้ก่อนมันไม่มีนะไม่ได้หมายถึงว่าที่เราพูดเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยไปได้นะไม่ใช่เราไม่ได้ส่งเสริมว่าให้ไปนะแต่หมายถึงว่าคนเนี่ยมันดันทุรังจะไปดันทุรังจะไปเรากำลังจะบอกถึงว่าไอ้สิ่งที่มันไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะที่มันแบบสิ่งที่เป็นหลายข้อตามออกมาที่มันจะทวีคูณบาปไปอีกเนี่ยถูกต้องในรายละเอียดเนี่ยคือเรากำลังจะพูดว่ามันมีอะไรอีกเราก็เลยยกตัวอย่างเรื่องการปะปนชายหญิงขึ้นมาไปอยู่ในสถานที่ที่เขาทำมะซียะนะครับมีคำพูดของท่านอุมัรบินคอตอบหมายถึงในเรื่องของการตักเตือนว่าให้เราเนี่ยออกห่างจากสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันอีดของบรรดากุฟฟาร์เนี่ยครับท่านอุมัรบินคอตอบบอกว่าให้พวกเราออกห่างเพราะอะไรรู้ไหมบาละเนี่ยจะลงเดี๋ยวบาละเนี่ยจะลงเพราะในวันนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกับหลายๆอย่างสถานที่ที่มีมะซียะครับ
อย่างต่ำสุดก็คือมะอาซียะอย่างมากสุดก็คือในเรื่องของความเชื่อนะมีความเชื่อเกี่ยวกับวันสุดท้ายนะจะได้แฟนนู่นจะได้แฟนอย่างนี้ถ้าหาว่ากินโทษนะกินเหล้านู่นนี่นั่นอะไรว่าไปแก้วนี้แก้วนั้นแก้วนั้นแก้วนี้มีซินาปะปนอยากจะเสียตัวอยากจะมีคู่นอนนะครับอยากจะมีคู่นอนจนถึงท้ายปีไปเตียงจับจองกันในวันนั้นไปจับจองกันในวันนั้นนะคือพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการเรียนแบบหรือการเข้าไปร่วมในวันต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแย่ลงในทุกๆด้านนะมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มันไม่สนใจเป็นคนที่ไม่สนใจในศาสนามันไม่มีนะคนที่มีอีหม่านเนี่ยจะไปร่วมงานต่างๆเหล่านี้พี่น้องเห็นพี่น้องยอมเห็นคนกระดกเหล้ายืนอยู่ข้างเราเหรอผมถามหน่อยนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นมุมินขึ้นเชื่อว่าเป็นมุมินจริงเนี่ยครับยอมที่จะให้คนเนี่ยเอาเหล้ามาชนแก้วเป้งแต่ไม่กินครับผมกินน้ำ หรือว่ากินเหล้าด้วยแล้วคนที่มากินเหล้าด้วยก็ต้องคุยกันอีกเรื่องนึงนะต้องคุยอีกเรื่องนึงหมายถึงว่ามันต้องอีหม่านมันต้องขนาดไหนถึงจะไปเข้าร่วมในสิ่งต่างๆเหล่านี้อีหม่านมันจะขนาดไหนพี่น้องเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกกับเราครับว่าความเสียหายของการเรียนแบบคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะความเสียหายเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนกับว่าการที่เราเนี่ยไปปะปนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราได้รับอิทธิพลเข้ามาพวกกุฟาร์มุชริกีเนี่ยพวกคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้มีมารยาทที่เหมือนเป็นอัคลากของอิสลามอยู่แล้วนะแน่นอนว่าการที่เราไปปะปนหรือไปอยู่ร่วมกับเขานานๆเนี่ย มันต้องมีการซึมซับอะไรบางอย่างเข้ามาไม่บ้างก็ไม่มากก็น้อยนะเชคอุซัยมินตะบอกว่าเหมือนกับคนหนึ่งอะเวลาเขาเนี่ยใส่ชุดทหารครับความรู้สึกเนี่ยฮึกเหิมเนี่ยมันมีไหมมันเพิ่มไหมมันเพิ่มการแต่งตัวเรียนแบบนะเรียนแบบความเป็นทหารเนี่ยความรู้สึกมันอะไรมันเพิ่มขึ้นดูมีพลังขึ้นดูมีพลังขึ้นหรือว่าการยกตัวอย่างการที่มุสลิมเนี่ยไปร่วมงานคริสต์มาสและใส่เขากวางเรนเดียร์เนี่ยเยอะนะความรู้สึกมันยังไงผมอยากให้คนนั้นตอบหน่อยมันมีบ้างไหมที่ว่าเอ้ยดีวะเอ้ยน่าจะใช่เว้ยชัยฏอนมันคอยกระซิบกระซาบเราเห็นเขาใส่เราใส่เอซันตาคอสนะมาทำอะไรเนี่ยอ๋อมายินดีปีดาด้วยว่าอีซาเกิดวันนี้ท่านยังไม่รู้เลยมีจริงหรือเปล่าซันตาคอสนะมันจะมีความแบบนี้อยู่ไม่ต้องพูดถึงยกตัวอย่างอีกตัวอย่างง่ายเวลาพี่น้องที่เคยไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์แล้วอุมเราะห์ครับกลับมาเนี่ยใส่หมวกติดหัวกันหลายคนเพราะอะไรครับเพราะคนที่นู่นเนี่ยใส่หมวกเพราะคนที่นู่นใส่ชุดดำเพราะคนที่นู่นทำอามานอิบาดะห์กันทั้งหมดทุกคนมุ่งไปตรงนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ครับไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงตัวคนเนี่ยหลายๆคนที่ไปณจุดๆนั้นเพราะอะไรครับมีการซึมซับเป็นการซึมซับสิ่งที่ดีกลับมาแต่การที่เราเข้าไปร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเป็นสถานที่ที่มีแต่สิ่งมึนเมาเป็นสถานที่ที่มีแต่อบายมุขมีแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์การที่เราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ยหรือเพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยมันจะส่งผลต่ออัคลากหรือการใช้ชีวิตส่งผลต่ออีหม่านเราแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะเห็นเราจะเห็นมันแต่เราจะรู้หรือเปล่าว่ามันคือเหตุหนึ่งจากการที่เราไปร่วมงานต่างๆเหล่านั้นเราจะรู้หรือเปล่านี่เรื่องหนึ่งนะการที่เราอยู่กับคนชั่วตลอดอยู่บ่อยๆคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมบ่อยๆแน่นอนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงถูกกลืนกินกันถูกกลืนกินถูกกลืนกินนะครับได้รับอิทธิพลจากเขามีการได้รับอิทธิพลแน่นอนผมมีตัวอย่างมากมายเพื่อนต่างๆเพื่อนของผมเนี่ยครับหลายๆคนคบหาหรือไปอยู่ร่วมกับคนต่างๆเหล่านี้สุดท้ายถูกกลืนกินบางคนก็หลุดบางคนก็ยัง
ป็นมุสลิมอยู่ในนามชื่อครับแต่บางคนหลุดไปแล้ววันอีดไม่อีดบูบารอกแล้ววันนั้นอีดฟิตรีตรงกับสงกรานต์พอดีสุขสันต์วันสงกรานต์แต่ไม่มีอีดฟิตรีอันนี้คือจบไปแล้วเรียนฟัรดูอีนด้วยกันเหมือนเดิมตอนสมัยเด็กๆนะเพราะการที่ไปอยู่ในสังคมของคนที่เป็นกาเฟสไปเห็นพวกเขาไปทำการเรียนแบบพวกเขาแน่นอนว่ามันส่งผลต่ออะกีดะห์ในส่งผลต่อการกระทำส่งผลอัคลักมารยาทต่างๆอะกีดะห์ก็ส่งผลครับส่งผลในทุกๆระเบียบนิ้วที่เป็นของการปฏิบัติของอิสลามนะครับแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มุสลิมอย่างเราเนี่ยนะครับต้องให้ความสำคัญในการที่แบบว่าจะไปร่วมญะมาอะห์กับใครใช่ไหมการคบหาสมาคมกับใครเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวการมีเพื่อนเนี่ยมันส่งผลต่อตัวของเราเนี่ยอย่างมากเลยครับผมใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเปรียบเสมือนกระจกของเราเลยก็ว่าได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะได้รับอิทธิพลจากเพื่อนคนนั้นมาฉะนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเราอยู่ในบ้านเมืองที่มันแวดล้อมไปด้วยคนต่างศาสนาเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเราก็จะต้องมีวัคซีนที่แข็งแกร่งด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับผมเพราะว่าอาคารเนี้ยผมอ่ะอยากจะถามอาจารย์อีกอย่างนึงอันนี้เป็นข้อที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำงานบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องวันปีใหม่มันจะมีการจัดงานกันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์ว่าในกรณีที่มุสลิมเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทเขาเนี่ยนะแล้วเขาจะต้องจัดปีใหม่เนี่ยแล้วเขาเหมือนมีไอ้การที่เราขอเขาไม่ยุ่งเนี่ยมันก็จบละจบละแต่ถ้าสมมติเขาบังคับล่ะว่าคุณจะต้องเข้าร่วมถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยมันจะมีผลต่อการประเมินมีผลต่อการประเมินอย่างเช่นความประพฤติหรือการร่วมกิจกรรมมันมีเกิดขึ้นอยู่แล้วในบริษัทมันจะมีการประเมินผลงานของบุคคลในแต่ละคนเนี่ยครับอย่างเงี้ยมุสลิมคนนั้นเนี่ยเขาจะทำยังไงได้บ้างคืออย่างงี้นะฮะบางซอบิรินผมก็เข้าใจหรือเข้าใจหัวอกของคนต่างๆเหล่านี้ครับเพราะว่ามันคือถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับหมายถึงว่ามีการบังคับครับจริงๆ hmm. ไม่ใช่การขอความร่วมมือ เพราะว่ามันมีเกิดขึ้นในที่ทำงานผม hmm. มีการขอความร่วมมือให้ทำการใส่สีแดง หรือว่าใส่อะไรต่างๆอะไรนะเขาควางเอ้ยโทษเขากวางนะเขาใช้คำว่าขอความร่วมมือ ผมก็บอกว่าถ้าร่วมมือแสดงว่าไม่ทำก็ได้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ก็มีมุสลิมบางคนหลวมตัวลงไปทำนะผมก็รู้สึกเศร้านะก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มาอ้างว่ามันเป็นการบังคับแล้วก็เซลฟี่ถ่ายรูปว่าตัวเองใส่ชุดมาวันนี้โพสต์เลยโพสต์มาบังคับยังไงแล้วยิ้มแฉ่งอยู่นะบังคับมันต้องเศร้าอ่ะต้องรู้สึกไม่พอใจต้องรู้สึกไม่พอใจที่ถูกกระทำแบบนี้ครับนะอาจจะมีการกดดันอะไรต่างๆก็ผ่านไปแต่การแบบโอ้กระดิกระดาออกไปตัวเองวันนี้ใส่ผ้าหมวกสีแดงมันจะพอใจฮะมันเป็นการแสดงถึงความพึงพอใจแล้วคริสต์มาสคริสต์มาสด้วยคริสต์มาสด้วยไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่นะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปตามที่บางซอบิรีพูดจริงๆครับมีการบังคับว่าจำเป็นว่าจะต้องเข้าเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาจัดงานปีใหม่เนี่ยมันจะมีการสรุปงบครับมีการชี้แจงแจกแจงงานนะครับว่ามีการชี้แจงแจกแจงงานว่าปีหน้าเนี่ยเราต้องเป้าหมายของบริษัทต้องทำอะไรยังไงวางแผนวางอะไรปีที่ผ่านมานะครับเราบรรลุเป้าหมายนะยอดเท่านั้นเท่านี้1 2 3 4ปีถัดไปเราต้องการยอดมากกว่านี้เราจะแจกแจงให้ท่านคนนั้นท่านคนนี้ขึ้นนั่นขึ้นนี้เอาว่าไปสมมุติว่าเป็นอย่างงี้จริงๆนะบางซอบิรีครับเข้าได้เข้าไปร่วมแต่ต่างๆสิ่งที่มันที่ไม่ถูกหลักการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีคาราโอเกะนะครับบางครั้งมันมีการกินเหล้านะเราหามุมซะเอาว่าให้มันพ้นจากตรงนั้นแล้วรีบไปให้เขาเห็นหน้าเราซะหน่อยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องนั่งฟังอ่ะครับเห็นหน้าเราซะบ้างบอกว่าพอดีผมมีธุระนะรีบไปรีบกลับรีบไปรีบกลับเท่านั้นให้เขาเห็นว่าเรามาเขาเช็คชื่อแล้วก็วิ่งไม่ใช่เอ้ยเขาได้ไว้จำเป็นคิวเลยนั่งกินอะไรนะกินน้ำเปล่าคนหนึ่งซดน้ำเหล้าอยู่จับช็อกของขวัญกันเฮฮาปาร์ตี้
ต้นกันเอ้ยไหนๆก็ได้แล้วอาจารย์ว่าได้จ้างผู้หญิงมาเต้นเต้นบนเวทีไม่เอาพี่น้องเอาเท่าที่มันเอาเท่าที่มันเห็นพอดีพองามแล้วรีบออกมาจากตรงนั้นรีบออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดครับนะครับก็จ่าดินก็ให้ข้อคิดว่าด้วยให้เราเนี่ยได้รีบออกมาถ้าเกิดว่ามันถูกบังคับจริงๆถ้ามันถูกบังคับจริงๆถ้าเกิดมันถูกบังคับแต่แล้วเขาบอกว่าขอความร่วมมือนะขอความร่วมมืออันนี้ก็ไม่ไปไม่ไปดีกว่าแต่มันมีแบบนี้บางโซเบรีนครับบางที่เนี่ยถ้าอย่างที่ทำงานผมนะครับทุกแผนกเนี่ยเขาก็จะมีงบอยู่มันจะมีงบอยู่หมายว่างบปีใหม่แล้วคนเขาก็จะไปเอางบตรงนี้เนี่ยเอาไปกินข้าวกินเลี้ยงกันครับตรงนี้ได้ไหมใครถามใครนั่นสิอาจารย์ได้ไหมแบบนี้มันจะไปตกหุกกลมในเรื่องของการรับของขวัญนะเราเนี่ยสามารถที่จะรับของขวัญให้กับสมมติมีคริสเตียนเอาวันคริสต์มาสครับเขาเอาของขวัญมาให้เราเนี่ยเรารับได้ไหมในวันคริสต์มาสนักวิชาการก็ขัดแย้งกันนะครับนักวิชาการขัดแย้งกันแต่ว่าทัศนะที่ท่านเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้เลือกเอาไว้ในหนังสือเอ็กติดอลอิซิรอตุลมุสตะกีมเนี่ยนะครับท่านยกอาซาดหรือรายงานของท่านอาลีครับนะท่านอาลีเนี่ยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ท่านได้รับของขวัญครับหมายว่ายอมรับอ่ะนะรับมาของขวัญในวันอีดของพวกมายูซียอมไอดุนไนรูสนะครับท่านอาลีได้รับของขวัญแล้วก็มีคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในเรื่องของการรับของขวัญวันอีดเนี่ยมีอีกครับก็บอกว่าถ้าเป็นสิ่งที่เป็นของเชือดนะที่เป็นสัตว์อ่ะเอาง่ายๆถ้าเป็นสัตว์เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรเงี้ยไม่ต้องรับแต่ถ้าเป็นพวกอัชยาร์นะเป็นพวกผักพวกของกินที่มันไม่เกี่ยวข้องกับพวกหนังที่ต้องเชือดนะครับก็สามารถที่จะรับได้นะตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเขามีงบให้มากินเลี้ยงจริงๆเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของของขวัญ นะแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้ออะไรกินได้ตามที่เห็นควรแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไปร่วมกับเขานั่งกินหมายถึงว่าคือไม่คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นอันนี้ไม่รู้นะว่าแต่ละบริษัทเป็นเหมือนกันไหมแต่เหมือนกับว่าที่ทำงานผมเนี่ยแต่ละที่แต่ละแผนกเนี่ยนะในโรงพยาบาลนะแต่ละแผนกเนี่ยเขาก็มีเงินสนับสนุนให้แต่ละแผนกไปเลยให้ไปเลยตุ้มหนึ่งสมมติหมื่นหนึ่งคุณเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณอะไรประมาณนี้มันก็คือของขวัญที่เขาให้แต่คราวนี้ในบริษัทที่ผมรู้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเงินก้อนเดียวแล้วกินทั้งหมดเลยมันก็เลยอาจจะเป็นการไปกินคือเขาไม่ได้มาแจกมันอาจจะแยกกันอาจจะแยกกันเพราะว่าคือชื่องานน่ะมันอะไรสุขสันต์วันปีใหม่ชื่องานสุขสันต์วันปีใหม่ครับแต่ว่าไอ้รายละเอียดปีกย่อยเนี่ยไอ้นี่เรื่องนึงมันเป็นการเข้าไปแล้วเข้าไปก็ต้องไปดูว่าหนึ่งเนี่ยมันบังคับไหมครับตามที่เราคุยกันสองในงานเลี้ยงนั่นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นมะซียะหรือว่าเป็นความผิดต่างๆไหมก็ต้องไปดูกันแล้วก็รีบไปรีบกลับประมาณนี้โอเคครับแล้วคราวนี้อาจารย์มีอีกนิดหนึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมได้มีพี่น้องเขาทักมาถามผมในเฟซบุ๊กนะเขาก็คือเขาถามถึงประเด็นคืออันเนี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนักแต่มันก็มีเกิดขึ้นในบ้านของเราคือในวันที่จะเป็นวันเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่เนี่ยมุสลิมบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปร่วมหรอกมันจะมีมุสลิมบางคนที่ก็อาจจะไม่ได้ไปร่วมแต่ไปขายของแต่ไปขายของณสถานที่แห่งนั้นที่เขาจัดงานเนี่ยต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าไอการขายของเนี่ยมันได้หรือเปล่าแบบที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้นนะครับเลยว่าในอายะนะครับที่72ของซูเราะห์อัลฟุรกอนวัลลีนาลายชะดูนัซซูรครับและบรรดาผู้ที่ไม่เป็นสักขีพยานในความเท็จครับแล้วก็บรรดานักวิชาการเนี่ยบรรดานักตัฟซีรเนี่ยได้อธิบายว่าเขาว่าความเท็จตรงนี้นั่นก็คือวันอีดหรือวันเฉลิมฉลองของบรรดาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไปมีส่วนร่วมส่วนร่วมคือเขาว่าส่วนร่วมเนี่ยมันรวมทุกอย่างนะไม่ใช่แค่เดินผ่านไม่ใช่เดินผ่านนะหรือว่าไปอยู่ในงานนั้นน่ะจะเป็นบทบาทอะไรเนี่ยจะเป็นบทบาทอะไรบางคนเป็นคนโบกรถบางคนเป็นคนอำนวยความสะดวกคุณยาม
ยกเก้าอี้นะยกเก้าอี้อะไรต้องดูอันนี้ผมพูดถึงว่าการที่เราไปมีสิ่งที่มีความมีส่วนร่วมในงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเข้าเป็นจำพวกนั้นหมดเลยแต่ทีนี้มันก็อีกเรื่องนึงนะว่าผมทำงานตรงนั้นเขาแอสไซน์งานมาว่าต้องทำแบบนี้นี่อีกเรื่องนึงเราคุยกันอีกเรื่องก็แยกประเด็นไปแยกประเด็นไปแต่ว่าโอ้พรุ่งนี้มีลอยกระทงสมมุติเนี่ยผมเจอเวลาเราพูดอะไรแบบนี้เนี่ยบางซอบิรินที่เราบอกว่าลอยกระทงวันสงกรานต์เนี่ยนะมันเหมือนจะชัดนะว่าไม่ได้แต่พอคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่นะมันดูทันสมัยดินะมีความคาร์ดอร์มีความแบบล้ำสมัยนะเป็นดูแบบเป็นผู้ดีตีนแดงประมาณนั้นผู้ดีหน่อยนะครับมันจะดูมันจะดูแบบคุมเครือไว้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ทำได้มีคือเอาข้อจริงนะสมมุติว่าถ้าที่ทำงานผมคราวก่อนเนี่ยเขาสั่งให้แบบวันลอยกระทงนะเดี๋ยวขอความร่วมมือแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวเป็นกระทงหน่อยชุดไทยไม่ชุดเอากระทงแต่งตัวเป็นกระทงหน่อยไม่มีใครแต่งผมว่ามุสลิมมะหรือมุสลิมีเนี่ยไม่มีใครมานั่งแต่งเลอะเทอะว่าอะไรกระทงเลอะเทอะดูเชยอะไรเงี้ยแต่พอคริสต์มาสเอาหน่อยละจิงเกอร์เบลก็ละดูทันสมัยดูทันสมัยประมาณนั้นนะตามกระแสหน่อยทีนี้เนี่ยเหมือนก็ว่าเหมือนมีคนรู้จักเหมือนว่าไม่ใช่คนรู้จักเนี่ยเหมือนเคยได้ยินว่ามันจะมีคนไปขายของในวันลอยกระทงก็มีเพราะว่าคนมันเยอะนะคืองานแล้วเนี่ยคนมันเยอะใช่คือพี่น้องก็ต้องเลือกช่างความดีความชั่วให้ดีนะเพราะว่ามันคุ้มได้คุ้มเสียไหมเงินที่ได้มาในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะเงินมันกินได้หรือเปล่านะอีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องระวังนะอาจารย์วัลลอฮุอาลัมครับผมเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถึงแม้ไม่รู้แหละจะคุณจะอยู่ในสภาพอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่เป็นส่วนร่วมที่จะทำให้มะซียะนั้นเกิดขึ้นด้วยครับผมก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้อ่ะคราวนี้เนี่ยพี่น้องไอ้สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยด้วยกับหัวข้อของเราก็คือปีใหม่ได้ไหมเนี่ย มันน่าจะพอเคลียร์ให้กับพี่น้องทางบ้านที่ได้รับฟังในครั้งนี้นะครับว่าไอ้ปีใหม่ที่อาจจะมีข้อคุมเคลือเกิดขึ้นว่าเป็นอาดะห์ไหมเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยจาดินเนี่ยก็ได้ให้รายละเอียดไว้แล้วว่าถ้าเป็นอาดะห์ก็ตกอยู่ในเรื่องอะไรนะครับอาดะห์สองแบบอาดะห์สองแบบอย่างที่อาจารย์ดินได้ให้ไปคราวนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเราอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างมากเลยทีเดียวคราวนี้เนี่ยก็อยากให้อาจารย์ดินปิดท้ายด้วยการเตือนพี่น้องนิดนึงว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกวันสองวันเนี่ยจะมีการไปร่วมเนี่ยอย่าให้อาจารย์ดินเตือนสติอีกนิดนึงนะครับอาจารย์ดินเตือนนิดนึงครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งนะครับคือพี่น้องต้องคำนึงถึงบทบาทของความเป็นมุสลิมนะครับการที่เราเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยเราควรที่จะยินดีนะเราควรที่จะยินดีกับความเป็นมุสลิมของเราการที่เราเนี่ยไม่เรียนแบบคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยนะครับครับถือว่ามันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งของความเป็นมุสลิมการที่เราบอกว่าเราต้องการที่จะกอบกู้ปาเลสไตน์คนเหล่านี้เนี่ยครับมีความต้องการที่จะกอบกู้ปาเลสไตน์แต่ก็อีกบริบทนึงก็คือยังมีการเรียนแบบของพวกยิวผมถามนะแต่ยิวก็จะกลัวพวกคุณไหมการเรียนแบบกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยมันแสดงถึงว่าถ้าหากว่ากลุ่ม A ไปเรียนแบบกลุ่ม B เนี่ยแน่นอนว่ากลุ่ม B มีความยิ่งใหญ่มีความแข็งแกร่งแต่การที่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับยังไปเรียนแบบคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันแสดงถึงความอ่อนแอของประชาชาติอุมมะคุณอย่าหวังเลยแค่เรื่องเหล่านี้คุณยังห้ามใจตัวเองไม่ได้ในเรื่องที่ใหญ่หลวงกว่านี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำมันได้หรอกนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คนที่ทำงานนะครับในบริษัทต่างๆเนี่ยผมว่าให้กำลังใจนะครับผมให้กำลังใจว่าเราต้องคำนึงถึงตัวบทบาทของเราว่าเราเป็นมุสลิมเราต้องแสดงจุดยืนครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจุดยืนชัดเจนนะจุดยืนชัดเจนไม่มีการอายครับพูดชัดถ้อยชัดคำ
พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยศาสนาของเราได้ห้ามส่วนคนอื่นที่ทำเนี่ยเขาคือคนบาปพูดตรงพูดตรงมาตรงมาแบบนี้เลยอย่าไปพูดอ้อมค้อมนะครับให้เขาเข้าใจแล้ววันนั้นเนี่ยแล้ววันอื่นๆหรือปีถัดไปเนี่ยเขาจะไม่ถามเราแล้วเขาจะมองเราเป็นคนเข่งกับเรื่องของเขาเขาจะไม่ยุ่งกับเราแล้วอันนี้เผลอๆเรื่องอื่นเขาไปชวนเราด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปเชิญชวนเขาเข้าอิสลามอีกทีนึงแสดงให้เราเห็นแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมนะคำว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังแล้วแค่สบายใจแต่เวลาเราบอกเขาเนี่ยเราเป็นมุสลิมเนี่ยเขาต้องมีความเกรงใจเราเขาเนี่ยต้องเกรงใจเรานะครับแล้วคนที่ยังมีแผนหรือมีความคิดที่จะไปร่วมงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรนะเพียงเพราะว่าความรักสนุกอารมณ์ไฟต่ำพี่น้องครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นที่เราไปเนี่ยวันนั้นที่เราเจตนาจะไปเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราหรือเปล่านะพี่น้องชอบใช่ไหมพี่น้องชอบหรือเปล่าถ้าหากว่าวันที่เราไปเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสมมตินะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในงานต่างๆเหล่านั้นหรือเหมือนกับผมยกตัวอย่างเหมือนซานติก้าผับอ่ะเขาบอกรายชื่อคนเสียชีวิตเนี่ยนามสกุลมุสลิมพี่น้องชอบหรือเปล่าที่จะเป็นหนึ่งในอาลามะของการหมายถึงว่าเสียชีวิตหมายถึงว่าในสภาพที่ในสภาพที่ที่ดูไม่ดีนักนะคนนี้ตายยังไงอ๋อไปปาร์ตี้นะโดนรถชนตายอัลลอฮฺอักบัรแบบนี้พี่น้องพึงพอใจที่จะถูกจารึกในชื่อนี้เหล่านี้หรือเปล่านะครับพี่น้องคิดให้มากพี่น้องคิดให้มากพี่น้องไม่ได้เสียแค่ตัวของพี่น้องเองนะครับการที่เราเนี่ยเป็นมุสลิมใส่ผ้าคลุมหัวคือต้องเน้นที่มุสลิมะนะเพราะคนที่เป็นมุสลิมีนบางทีไปเนี่ยไม่ได้เปิดเผยตัวเองชัดว่าเป็นมุสลิมหมายถึงว่าไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่โต๊ะไปนะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นมุสลิมะเนี่ยอ้าวมุสลิมนี่นะก็มาได้นี่ทำไมสองคนนี้มันบอกไม่ได้ล่ะเราไม่ได้เสียแค่ตัวเราเองครับศาสนาเนี่ยเสียหายด้วยทำให้คนอื่นเนี่ยทำให้คนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมีความคิดที่สับสนเข้าใจไปอีกแบบนึงเข้าใจไปอีกแบบนึงว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันยังไงเนี่ย อิสลามมันยังไงเนี่ยทำไมคนนั้นทำได้แล้วมันสร้างความสับสนให้กับคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ได้เสียหายแค่ตัวของเราเองเสียหายที่ศาสนาด้วยนะครับอันนี้ซอฟก็พยายามคือพี่น้องนึกให้ดีพี่น้องคิดให้ดีๆนะครับยังคิดให้ดีลองไต่ตองดูนะครับลองไต่ตองลองห้ามหักข้ามใจตัวเองดูครับลองเริ่มดูว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันจะมีอะไรเสียหายไหมนะการที่เราหยุดฟังเพลงเอาง่ายๆเลยว่าการที่เราหยุดรักสนุกตรงนี้เนี่ยนะสักวันหนึ่งเนี่ยลองดูซิว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรไหมหมายถึงว่าเรารู้สึกอะไรไหมนะเราจะตายไหมอะไรประมาณนั้นนะการที่เราไม่ไปร่วมเนี่ยแล้วคิดผลลัพธ์ให้มันดีผลที่จะตามมาผลที่จะตามมาต่างๆเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าครับผมอัลลอฮ์อาลัมครับก็จะซาคุมุลลอฮ์คารอนครับสำหรับอาจารย์ดินที่ให้ข้อเตือนกับพี่น้องที่ติดตามรับชมกันในคลิปครั้งนี้นะครับแล้วก็ในหัวข้อของค่ำคืนนี้เนี่ยที่เราได้พูดกันก็หวังว่าพี่น้องเนี่ยจะได้รับประโยชน์และรายละเอียดต่างๆในสิ่งที่อาจารย์ดินเนี่ยได้ให้ข้อคิดต่างๆไปแล้วก็ได้ให้ความรู้ในสิ่งที่พี่น้องหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้เนี่ยนะครับรับชมคลิปนี้เนี่ยฝากให้พี่น้องเนี่ยไปกดติดตามในเพจอันอินมุนาฟิอะนะครับความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยซึ่งในเพจของเราเนี่ยก็ได้มีการสอนนะครับได้มีการสอนหลากหลายวิชาเลยนะครับหลากหลายวิชาซึ่งพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มความรู้นะครับอัพเลเวลของตัวเองเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ในสถานะที่จะค้นคว้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาอัตเตาฮีดของอาจารย์อานัสนะครับอาจารย์นัทมูลซับหรือไม่ว่าจะเป็นวิชามันฮัจของอาจารย์ฟาตินอาจารย์มูฮัมหมัดฟาตินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นวิชาของอาจารย์ดินเองก็คือกฎเกณฑ์ในการเข้าใจคุณลักษณะและพระนามของอัลเลาะห์
นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นวิชาฟิกของอาจารย์ฟาดินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นวิชาอุซูลุนฟิกของอาจารย์อักรอมแล้วก็หรือไม่ว่าจะเป็นวิชาตัฟซีรของอาจารย์รอชีดนะครับแล้วก็บรรยายพิเศษที่มีแต่มีในทุกๆรอบเดือนของอาจารย์อามีดในวิชากวาอิดอัลอารบะนะครับก็ฝากพี่น้องเนี่ยกลับไปย้อนดูคลิปต่างๆที่เราเนี่ยได้ทำซีรีส์เอาไว้เป็นตอนๆนะครับเพื่อเสริมความรู้จากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่รู้ให้เพิ่มขึ้นนะครับก็ในค่ำคืนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแก่การให้ความรู้กับพี่น้องแล้วก็ขอเจริญกุมุลละอุคัยรอนให้กับอาจารย์นิดอีกครั้งนึงนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครั้งนี้เนี่ยถ้าหากเราสองคนนะครับได้มีการพูดอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออิสติกฟาร์ต่อเลาะแล้วก็ขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยถ้าหากพูดผิดพลาดประการใดไปนะครับก็วันนี้มีการพูดคุยครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู